สวัสดีครับนี่คือรายการ Tonight Thailand คือวันอังคาร21กุมภาพันธ์2560พบกับหม่อมหลวงธนกรเทวกุลอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์คุณชูวัฒน์เริกศิริสุขและผมธีรัตน์รัตนเสวีกับ Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวนะครับวันนี้ในรายการของเรานะครับมีการโพสต์ Facebook ถามท่านผู้ชมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับถามเอาไว้ว่าคุณคิดว่ากรณีวัดพระธรรมกายจะจบลงอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้านับไปแล้วตอนนี้ผ่านไป5วันแล้วที่มีการประกาศใช้มาตรา44ให้ธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษครับแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเลิกใช้เขตควบคุมพิเศษเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ใช้ Facebook นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราผ่านทาง Facebook Live ได้นะครับที่ facebook.com/voicetvonline ทุกความเห็นของท่านเราอ่านแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญในช่วงที่เราเบรกโฆษณาบนทีวีใน Facebook Live เลยมีการพูดคุยกันต่อด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวหน้าเว็บไซต์กันก่อนเว็บไซต์มติชนครับมีการพูดถึงความสำเร็จของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทองนะครับโดยในเว็บไซต์มติชนบอกว่าธนาคารโลกชี้บัตรทองช่วยเพิ่มกำลังซื้อขยายเศรษฐกิจของประเทศนะครับนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีรองเลขาธิการสปสช.บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิชาการจากธนาคารโลกได้เคยออกบทความเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพมุมมองใหม่ของรายจ่ายด้านสุขภาพเขาบอกว่าการที่ประชาชนมีประกันสุขภาพแบบนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนนั้นมีกำลังซื้อมากขึ้นเพราะว่าประชาชนไม่ต้องไปพวักพะวงกับการเก็บเงินจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ในการรักษาเองครับก็บอกว่าทั้งนี้ประเทศที่ไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนจะมีรายได้จำกัดแต่มีภาระรายจ่ายที่จำเป็นค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นค่าการศึกษาของเด็กค่ารักษาพยาบาลการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เงินออมยามฉุกเฉินเป็นต้นรายได้ส่วนใหญ่จึงถูกออมไว้รักษาตัวยามเจ็บป่วยนะฮะการใช้จ่ายที่จำเป็นในส่วนอื่นของครัวเรือนจึงถูกจำกัดอิสระลงใช่เพราะฉะนั้นประเทศไหนที่มีการประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งอันนี้คือเข้าใจว่ารวมถึงไทยเนี่ยคนก็จะมีเงินเหลือในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นครับบทความของธนาคารโลกเนี่ยบอกด้วยนะฮะว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยที่เริ่มขึ้นในปี45เนี่ยข้อมูลจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียพบว่าสัดส่วนของรายจ่ายในสินค้าพื้นฐานจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวชาวนาไทยในครอบครัวที่มีผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงกับครอบครัวที่ไม่มีผู้ป่วยนั้นไม่ต่างกันเนื่องจากได้รับการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาลแล้วขณะที่การศึกษาโดยองค์การอนามัยโลกยังพบว่า ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยเนี่ยทำให้ค่ารักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูงลดลงจากร้อยละ 6.8 ในปี2539เหลือเพียงร้อยละ 2.8 ในปี2551นะฮะสอดคล้องกับข้อมูลของการบริโภคในกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยที่มีสัดส่วนการบริโภคโดยรวมของประเทศสูงขึ้นมากขึ้นใช่บทความนี้บอกนะฮะอันนี้ต้องย้ำกับรัฐบาลเพราะว่าเขาบอกว่าโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยยังคงระดับอัตราค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐต่อ GDP เนี่ยที่ไม่สูงเกินไปคือยังเป็นตัวเลขที่ไม่สูงไม่ได้เป็นภาระแบบที่หลายๆคนบอกว่าการที่มี30บาทหรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าทำให้รัฐถังแตกซึ่งไม่ใช่เพราะว่าการเหมาจ่ายหรือว่าเป็นเฉลี่ยรายหัวเนี่ยมันทำให้เกิดการเฉลี่ยซึ่งกันและกันแล้วมันก็ไม่ได้เกินกับจำนวนที่วางเอาไว้ด้วยใช่ฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเป็นภาระเนี่ยคุณธีรัตน์มันจะเป็นในกรณีที่มี demographic change ในประเทศอย่างเช่นในกรณีของญี่ปุ่นที่มีอัตราการเติบโตที่ต่ำอัตราการตายสูงแล้วก็คนที่มีคนสูงอายุนั้นจะมีจำนวนมากขึ้นไม่ต้องจ่ายภาษีหรือน้อยลงซึ่งนี่เป็นปัญหาของบ้านเราเหมือนกันนะเพราะบ้านเรานี่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจริงแล้วคนในวัยทำงานทำไมเราถึงบอกว่าคุณควรจะต้องถ้าเป็นพนักงานบริษัทคุณจะต้องสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้คุณได้มีเงินไม่ใช้รักษาตัวในยามเกษียณใช่ไหมฮะรวมถึงการประกันตนต่างๆก็ต้องสมัครเอาไว้แต่รายงานชิ้นนี้ดีมากนะมันเป็นสิ่งที่บอกว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วใช่ก็คือมีโครงการนี้จริงๆแล้วเอื้อให้ประชาชนส่วนใหญ่มีเงินเหลือพอที่จะจับจ่ายใช้สอยให้มีเงินสะพัดในเศรษฐกิจใช่แล้วไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโครงการแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นหลักประกันว่าคนจะไม่จนอีกต่อไปคือพูดง่ายว่าต่อไปเนี่ยนะคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็สามารถรักษาได้แปลว่าคุณยังมีชีวิตต่อได้ อย่างน้อยคุณไม่จนไม่ต้องล้มละลายบางคนนี่เก็บสมัยก่อนเนี่ยเก็บเงินมา40ปีนะฮะทำงานขยันขันแข็งเก็บเงินมาทั้งหมดละลายไปกับโรคมะเร็งมันไม่เหลืออะไรเลยทั้งชีวิต
นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ทุกคนก็หวังนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรที่จะไปตัดสิทธิประโยชน์กับโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแบบนี้ส่วนในเว็บไซต์ไทยรัฐนะครับอันนี้จริงแล้วเขาเอามาจากข่าวของฉบับสิ่งพิมพ์เป็นข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับการประชุมกสทมีมติให้ True Vision คืนเงินกับสมาชิกของ True Vision ที่ยกเลิกบริการในช่วง1ถึง25มกราคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีบริการ HBO จำนวน6ช่องรายการเพราะว่าTrue Vision เขาแจ้งมาตอนต้นปีตอนปลายปีใช่ไหมว่าจะยกเลิก True Vision ตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาครับก็25วันเองนะฮะที่ต้องใช้เงินใช่ขณะเดียวแล้วก็มีมติตักเตือน True Vision ด้วยนะฮะในกรณีที่ไม่มีการแจ้งยกเลิกบริการ HBO ล่วงหน้า30วันเพราะถือว่าไม่แจ้งผู้บริโภคให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตเมื่อ True Vision ไม่มีรายการ HBO 6ช่องทางผู้บริโภคก็ไม่พอใจก็เลยยกเลิกบริการได้ถือว่าเป็นความพึงพอใจของลูกค้าแต่กรณีที่ไม่แจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้ารับทราบ30วันอันนี้ถือว่าเป็นความผิดก็เลยแต่เหมือนว่าคุณสุพิญญาก็ยังไม่พอใจกับมตินี้ถ้าดูมติในมติ3ต่อ1คุณสุพิญญาเมื่อคืนนี้ก็ทวิตเช่นกันบอกว่าก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่า True Vision ก็จะคืนเงินให้กับคนที่บอกเลิก1ถึง25มกราคมเท่านั้นถามว่าถ้าเกิดวันนี้ผมไปโทรบอกยกเลิกผมก็ไม่ได้ค่าชดเชยอะไรทั้งสิ้นครับก็ถือว่าเป็นสภาพจำยอมไปแล้วก็แต่ว่าคุณสุพิญญาเขาจะเอาถึงขั้นไหนฮะเนี่ยบอกว่าอยากจะมีมาตรการที่เยียวยาดีกว่านี้เช่นการลดราคาค่าแพ็กเกจลงมาซึ่งผมเห็นด้วยว่ามันควรจะลดลงมา6ช่องที่มันหายไปแต่นี่คือสิ่งที่คุณสุพิญญาต้องการหรือสิ่งที่คนเข้าไปเรียกร้องตอนแรกกับกสทช.คนเขาเรียกร้องตอนที่ในchain.org แต่ว่าไปสั่งกสทจะไปสั่งให้ True Vision ไปลดราคาแพ็คเกจมันก็เกินอำนาจหรือเปล่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคไงคือคุณ HBO ช่องที่เป็นไฮไลท์เนี่ยหายไปหมดเลยแล้วคุณจ่ายเดือนละ 2,200 แล้วขอมันหายไปอ่ะคุณปลื้มจ่ายเหมาจ่าย 2,200 แล้วหายตอนนี้เลยผมช่องใช่แต่ว่าตอนนี้คือลดสัก200อ่ะก็ยังดีอ่ะแต่ผมเข้าใจสิ่งที่คุณสุพิญญาพยายามที่จะทำนะแต่ว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งแล้วนะได้การลงโทษอย่างนี้ก็เป็นบทเรียนให้ไม่แต่คนที่ไม่ยกเลิกไม่ได้เลยคนที่ไม่ยกเลิกได้พอยต์อย่างผมเนี่ยคนไม่ยกเลิกก็ได้เป็นสมาชิกต่อถ้าคุณไม่โทรไปคุณไม่ได้เลยนะโทรไปยังผมไม่โทรเพราะว่าผมยินยอมจ่ายไปแล้วเพราะว่าผมเป็นสมาชิก True ไงด้วยการสมัครใจว่าเขาจะขึ้นราคาคุณปื้มไปเถอะคุณปื้มก็ยอมจ่ายเหรอไม่ก็คืออย่างนี้ถ้าผมยอมจ่ายมันเป็นความผิดของผมเองไงผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นไงผมยอมเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมนี้เองใช่ผมไม่ต้องยอมรับสภาพเองผมรับสภาพเองผมคิดว่าแล้วผมจะไม่เป็นผู้แบบผู้ดีไม่กล้าวายว่าคือแบบทนไปเถอะตอนนี้ทูมีกี่ช่องฮะมันก็เยอะหลายร้อยช่องเท่าไหร่คุณปื้มถึงจะรู้สึกต้องวอยวายฮะช่องเนี่ยหายไปถ้าผมไม่มีวันไปวอยวายกับกสทช.ผมจะยกเลิกค่าสมาชิกอะไรของผมเองกับทรูผมถือว่านี่เป็นเรื่องระหว่างผมกับบริษัทนี้ไม่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณชูวัฒน์ถามคือว่าราคาที่เหมาะสมที่คุณตื้มจ่าย 2,200 แล้วช่องอะไรหายไปอีกเนี่ยคุณปื้มถึงจะโวยวายอันนั้นก็ถ้า UDC หายไป BBC หายไปอันนั้นก็น่าเซ็งอ่ะใช่อย่างนี้ยังแค่เซ็งอย่างครับก็คนที่ไม่ยกเลิกก็จะเสียเปรียบใช่มั้ยคนที่ยกเลิกก็จะได้เงิน25วันคืน1ถึง25มกราคมซึ่งคุณสุพิญญาบอกว่าอยากจะให้มีการเรียกร้องมากกว่านี้ก็บอกตัวฟ้องได้ .com น่าจะดำเนินการต่อได้อีกผมกลัวพอเขาเปลี่ยนวิธีการเลือกกรรมการกสทช.ในเมื่อปีนี้แหละในรอบหน้าเนี่ยมันจะไม่มีคนอย่างคุณสุพิญญาอันนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่มีฮะเขามีเกณฑ์อายุฮะมันจะไม่มีตัวแทนผู้บริโภคอย่างอาจารย์เพชรคือมันไม่มีระบบโควต้าไงปัจจุบันเป็นระบบโควต้าจาก NGO ส่งเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกสทช.แม้แต่ทหารก็คิดถึงผู้บริโภคได้นะฮะก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นทหารลืมไปไปความมั่นคงนี่คือแบบว่าชงไว้ก่อนเลยนะไม่คือมันเขายกเลิกระบบที่เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมจริงๆไงซึ่งน่าเสียดายเหมือนกันครับเพราะวันนี้เรารายงานกันไปนะครับว่าชาวบ้านที่จะกวนกลัวว่าจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะจะมาคัดค้านที่ทำเนียบรัฐบาลทหารก็เรียกเข้าไปในค่ายรถก็มาไม่ได้ล่าสุดครับกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะชุมพรยื่นหนังสือต่อกสม.ให้ไปสอบทหารและเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากไปข่มขู่พวกเขานะครับหลังจากพวกที่ชาวบ้านนั้นออกมาต่อต้านการสร้างโครงการเขื่อนท่าแซะครับใครออกมารับให้คุณเตือนใจใช่ไหมคุณเตือนใจดีเท่กับคุณอังคณานิรภัยจิตใช่ไหมตามข่าวครับแล้วก็สองคนฮะคุณเตือนใจเนี่ยในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรเนี่ยกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการพัฒนาของชุมชนและเป็นการละเมิดเสรีภาพในการเดินทาง
ส่วนกรณีการคัดค้านเขื่อนท่าแซะนั้นเนี่ยชาวบ้านได้เคยยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่กสมแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี59นะครับกสมก็เคยประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมทั้งกรมชลประทานนะครับโดยได้มีมติร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคม59เป็นทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับตามมติเขาเนี่ยครับนี่คือหมายความว่าสรุปว่าเขาขึ้นมายื่นได้เหรอครับหรือเขายื่นที่ไหนกันเขาขึ้นมายื่นได้แล้วฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มที่โดนตักตัวไว้กับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยนี่ก็ต้อง40คนนะครับที่เข้ามายื่นหนังสือได้ฮะเพราะว่าในรายงานข่าวไม่ได้บอกว่าคนยื่นเนี่ยเป็นคนที่ถูกกักตัวหรือไม่นะฮะแต่ว่าโครงการนี้มันมีมานานแล้วนะฮะแล้วก็ถูกชะลอไปแล้วก็จริงๆเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็อย่างที่คุณปื้มอ่านไปฮะมีมติให้ชะลอโครงการออกไปก่อนนะฮะเพื่อศึกษาอะไรกันตกลงชาวบ้านใช้วิธีการแยกย้ายกันเดินทางในเส้นทางอื่นเพื่อมาเยื่อนหนังสือชาวบ้านจะขึ้นมาได้คือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าตามข่าวนะครับทหารจากมณฑลทหารราบที่44นะครับอาศัยอำนาจมาตรา44นำกำลังทหารพร้อมอาวุธจำนวน20นายเดินทางไปในพื้นที่เพื่อเชิญตัวแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านจำนวน15รายไปคุยที่ค่ายชาวบ้านเห็นว่าถ้าพูดคุยควรเป็นการคุยกับชาวบ้านที่รับผลกระทบทั้งหมดชาวบ้านกว่า200คนจึงเดินทางไปที่ค่ายนะครับเมื่อวันที่20เพื่อพูดคุยชาวบ้านแสดงเจตนาว่าจะเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านนะครับให้รัฐบาลและก็กรรมการสิทธิ์นะครับกรณีถูกข่มขู่และละเมิดสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถูกทหารสกัดกั้นชาวบ้านก็เลยแยกย้ายกันโอ้นี่คือเป็นกองทัพมดใช่ไหมฮะครับเขื่อนท่าแซะนี่ 6,800 ไร่นะฮะน้ำจะท่วมนะฮะแล้วก็ใน 6,800 ไร่เนี่ยมีท่วมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของกรมหลวงชุมพรไป 1,600 ไร่นะกระทบ500ครัวเรือนนะฮะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเคยมีข้อเสนอแล้วว่าขอให้เป็นการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบฝ่ายชุมชนแล้วก็ฝ่ายลุ่มน้ำขนาดเล็กแต่ที่เขาจะสร้างเขื่อนนี่ก็เขาต้องการลดปัญหาน้ำไม่ใช่ฮะใช่ครับแต่ว่าฝ่ายที่ค้านเขากลับมองว่ามันจะทำให้น้ำท่วมหรืออะไรมากขึ้นก็แน่นอนก็คือว่าเขาถูกไล่ที่ไง500ครัวเรือนที่เขาจะถูกน้ำท่วมก็ต้องกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ลูกหลานที่โรงที่เรียนอีกนะครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่กรุงเทพมหานครมีมติจะยกเลิกการให้บริการรถเมย์ BRT แต่ว่าล่าสุดนั้นก็มีการเดินหน้าฟังเสียงประชาชนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกครับในคมชัดลึกบอกว่ากทม.เดินหน้าทำโพเลิก BRT หรือไม่โดยคุณวรรลบสุวรรณีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ก็ได้ลงพื้นที่ที่ BRT สาทรแจกแบบสำรวจความคิดเห็นในการใช้รถ BRTก็เป็นวันแรกๆนะครับที่ของการฟังเสียงว่าประชาชนนั้นเขารู้สึกอย่างไรก่อนที่ BRT จะยุติการให้บริการเดือนเมษายนนี้อันนี้เป็นสปิริตความเป็นประชาธิปไตยที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ที่น่ารักดีนะฮะก็ไม่เชิงนะฮะไม่ใช่เพราะการสำรวจคราวนี้เป็นการสำรวจว่าเลิกแล้วคุณคิดยังไงโอ้ดูคำถามนะฮะเขาถามมาเนี่ยนะฮะท่านเลือกใช้รถ BRT หรือไม่ท่านคิดอย่างไรถ้ามีการยกเลิก BRT ท่านไม่เห็นด้วยเพราะอะไรถ้ามีการยกเลิก BRT ท่านจะได้รับความเดือดร้อนระดับไหนถ้ามีการยกเลิก BRT ท่านคิดว่าการจราจรบนถนนมีเส้นทางอะไรต่างๆท่านเห็นด้วยหรือไม่การยกเลิกทั้งหมดเนี่ยตั้งคำถามคือถ้ายกเลิกแล้วเป็นยังไงถ้ายกเลิกแล้วเป็นยังไงเหมือนกับว่าเขาต้องการสรุปแผนรองรับถ้าเกิดยกเลิกเนี่ยจะได้รับมือกับประชาชนที่ต้องปรับตัวอย่างไรตอนนี้เขาใช้วิธีการง่ายๆอย่างนี้แหละคือเดินไปบนถนนที่รถติดแล้วก็ถามว่ายกเลิก BRT ดีไหมก็ทุกคนคงไม่อยากให้มีฮะเพราะคุณดูว่ามี BRT วิ่งได้อย่างเดียวคุณไปถามรถด้วยเขาแบ่งฮะคือถ้าดูตามสัดส่วนบนถนนเขาแบ่ง 3,500 ลายนะจางเขาแบ่งเป็น97ถ้าเรากี่กลุ่มเอา 3,500 ใบนี่แหละฮะ9กลุ่มนะฮะเขาแบ่งเป็น9กลุ่มฮะถามตั้งแต่ประชาชนผู้ใช้รถ BRT คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถขับรถส่วนตัวผู้ประกอบการพาณิชย์ที่อาศัยอยู่บนเส้นทาง BRT ผู้พักอาศัยอันนี้เขาถามแน่นอนนะโจทย์แบบนี้ก็คงจะต้องคนที่ใช้ BRT น้อยที่สุดอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าวัดจำนวนคนที่ใช้ BRT ทุกวันกับที่เหลือทั้งหมดรวมกันเนี่ยผลของโพลก็น่าจะออกมาว่าคนที่อยากคนไม่ได้ต้องมี BRT ไม่งั้นแบบจะลำบากมากจะมีน้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าถามทั้งหมดฮะมันก็มีไม่กี่คนเพราะว่าคนใช้ BRT มัน 20,000 กว่าใช่แต่ 20,000 กว่าที่เขาบอกว่าเป็นเด็กนักเรียนไงบอกว่าแล้วน่าจะว่าช่วงนี้นักเรียนปวดทุ่มเบิดเทินหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ถามนักเรียนอันนี้ one man one vote ก็ทุกคนมีเสียงเท่ากันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนไงนี่เป็นคุณแค่กลุ่มตัวอย่าง 3,500 ไงใช่มันไม่ได้แล้ว 3,500 เนี่ยเขาหาร9
หาร9เป็น9กลุ่มใช่ไหมฮะ8กลุ่มเป็น7กลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ VRT มันเห็นอยู่แต่วันนั้นเราคุยกันเหมือนกับว่ากทมเขาขึงขังจะเลิกให้ได้เสร็จแล้วบิ๊กป้อมออกมาขยับนิดนึงไม่ยอมกทมไม่กทมก็เลยบอกขอกลับไปศึกษาก่อนครับต้องมายันกันเดี๋ยววิธีศึกษาแบบนี้อันนี้คือศึกษาเพื่อมายันรัฐบาลเห็นหรือเปล่าว่าจะเอาไงต่อแต่ว่าวันนี้นะครับในช่วงท้ายของทุนไทยเรามีเรื่องที่ผมว่าทุกคนรู้นะฮะกรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลกเพราะอะไรอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันในรายละเอียดด้วยตลอดปีนี้เราได้รับเกียรติก็อันนี้เขาเก็บข้อมูลแบบใช้ดิจิตอลเก็บเลยอันนี้น่าสนใจมากเป็นข้อมูลซ้ำเติมบาดแผลเดิมๆเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายของรายการน่าสนใจมากข้อมูลตัวนี้ครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคือเราพูดกันมานานนะครับว่าถ้าคุณจะขายประเทศไทยคุณจะควรจะหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมาในเว็บไซต์ Post Today บอกว่าผุดไอเดียแคมเปญ Thailand ยกระดับภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองไทยแหล่งท่องเที่ยวโดยการเปิดค่ายทหารให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าไปเที่ยวว้าวเขาบอกว่าททประสานกับกองทัพเรือฮะเอาจริงอันนี้ไม่ใช่กิมมิกนะเนี่ยเขาประสานกองทัพเรือเพื่อขอใช้เรือรบสนามยิงปืนแล้วก็เพื่อเปิดให้คนเข้าไปเที่ยวในค่ายฝึกทหารจริงฮะรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมเดินทางด้วยตนเองหรือเรียก FIT เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม FIT มีสัดส่วนถึง 60-70% ขณะที่มากรุ๊ปทัวร์ 30-40% เขาเล็งว่าพวก FIT น่าจะอยากไปดูทหารซ้อมกันซ้อมยิงปืนซ้อมอะไรเงี้ยซ้อมวิดพื้นซ้อมรอดตายลวนหนามอะไรเงี้ยควรจะเริ่มไปหัดใช้ชีวิตเป็นทหารเกณฑ์ด้วยถ้าอย่างนั้นเอาแบบว่าได้ experience จริงก็ทำโฮมสเตย์ไปเลยโฮมสเตย์ไปเลยในค่ายทหารไปอยู่ในค่ายทหารอย่างเงี้ยเหรอใช่ซ่อมบ้างอะไรว่าถ้าเกิดคุณเป็นทหารเกณฑ์คุณจะเป็นยังไงพวกที่ชอบอะไรแบบโหดๆอาจจะชอบนะแบบสายนั้นอ่ะคือถ้าทำจริงเนี่ยผมว่ามีแน่นอนขายได้ขายได้ขับด้วยแต่มีบางคนก็อยากจะบอกว่าบางคนก็อยากจะใส่ชุดเป็นคอสเพลย์อย่างนึงป่ะคือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาอยากไปไหนต้องได้ไปหมดเหรอฮะที่ผมอยากรู้เนี่ยคือสมัยนึงก็บุกขึ้นไปมอชอแบบว่าไปไปนอนกลางเต็นท์แก้วเข้ามอก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ยไปโอ้ผมไม่เข้าใจถึงขนาดเดี๋ยวนี้มีเก็บตังค่าเข้าแล้วนะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคุณศรีสุดาเนี่ยวณพินโยศักดิ์เขาบอกว่าการเปิดมุมมองแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศไทยให้กับคนจีนรับรู้ชื่อว่ามีผลตอบรับที่ดีฟังไอ้ผลนะฮะเพราะคนจีนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเช่นให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือรบจริงๆที่เคยผ่านสงครามมาแล้วแล้วก็เปิดให้สามารถฝึกซ้อมยิงปืนได้โชว์ระเบิดจริงให้เห็นเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวได้นี่คือแบบยิงภูเขาเผากระท่อมให้เขาดูด้วยอะไรใช่ไหมผมคิดว่าที่จีนเขาก็เจอของพวกนี้เยอะนะเขามีมากกว่าเราเยอะเขาลบมามากกว่าเราอีกแต่ว่าเขาก็มีทหารมากที่สุดในโลกไม่แต่คนจีนทั่วไปอาจจะไม่ได้ถูกเข้าไปในค่ายหรือเปล่าถูกโดยทั่วไปก็ยนวันก็อยู่ในไอเกียผมว่าบางครั้งเนี่ยทำให้นอนอยู่ในไอเกียเปลี่ยนแทนที่จะเอานักท่องเที่ยวจีนเอาเข้าค่ายทหารเนี่ยโอเคครับย้ายปรับค่ายทหารให้เป็นสวนสาธารณะดีกว่าไหมในกรุงเทพเนี่ยคือเปิดให้ทุกคนได้ใช้เหรอแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนกรุงเทพได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆพื้นที่สาธารณะใช่ไหมทำค่ายทหารให้เป็นพื้นที่สาธารณะดีกว่าไหมแต่อันนี้ย้ายค่ายทหารออกจากกรุงเทพบ้างนะเยอะไปหมดอ่ะใช่เอาพื้นที่มาทำอย่างอื่นบ้างจริงๆไอ้นี่คล้ายๆกับตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องเด็กอนุบาลไปดูค่ายทหารใช่ไหมก็อันนี้คล้ายๆกันอาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้เป็นเชิงแบบสร้างสรรค์แต่ว่าผมไม่สามารถจินตนาการได้ว่าค่ายทหารไทยเขาจะเปิดอันนี้เป็นเซอร์วิสแบบที่แบบโอ้ทุกคนเข้าไปดูได้หมดอะไรเงี้ยใช่งั้นคนไทยก็ควรจะมีสิทธิ์ไปดูด้วยนะก็คือคนไทยก็เข้าค่ายทหารได้บางค่ายเพราะว่าบางค่ายเนี่ยเขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเห็นไหมครับอย่างสัตหีบเนี่ยก็มีโรงแรมไปเข้านะฮะคือจริงๆต้องยอมรับว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในค่ายทหารเยอะโดยเฉพาะกองทัพเรือใช่ซึ่งมีพื้นที่ทะเลสวยมากด้วยแล้วซ่อนสายตากับผู้คนไว้คนไทยเนี่ยยังมีโอกาสเลยแต่ผมคิดไม่เคยไปอ่าวมะนาวมั้ยมันเป็นเหตุอ่าวมะนาวก็สวยมากสัตหีบนี่สวยมากเข้าได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เขาใช้แสวงหารายได้ที่เอามาอุดหนุนกิจการทหารอยู่แต่นี่เขาจะขยายไงเขาจะเอาไปถึงกองทัพเอาเรือรบด้วยสนามยิงปืนด้วยอะไรหลายๆอย่างแปลคือทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนได้ดูเรือรบของประเทศจีนเองในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะอยากจะอยากจะใช้ทรัพยากรด้านยุทโธปกรณ์ให้มันมีมูลค่าเพิ่มบ้างคือสมมติเราซื้อของจีนมาแพงเราก็เลยเก็บตังค์นักท่องเที่ยวจีนให้มาดูว่าฉันซื้อของเธอมาเนี่ยใช่ไหมเราก็มาดูคืนกันแบบนี้แหละมาดูหาซ่อนป้ายเล็กๆว่า made in China อะไรอย่างนี้แล้วคนจีนเขาจะมาดูเรือรบจีนของเขาในประเทศไทยมาดูอุปกรณ์จีนในประเทศไทยก็เป็นไปได้แต่ว่าทั้งหมดมันสะท้อนว่ามันเป็นความอับจนของการสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศไทยแล้ว
คือจริงๆคือเราพยายามบอกไงว่าสวนสนุกระดับโลกก็ไม่มีเราไม่เคยคิดจะสร้างสวนสนุกโลกหนีไปหมดเลยคาสิโนก็ไม่เอาคาสิโนก็ไม่เอาเออจะเอาอะไรอ่ะพัทยาเดิมๆพัทยาก็รับไม่ได้ภาพลักษณ์ฮะเปิดค่ายทหารดีกว่าครับก็อาจจะมีเยอะสุดไงแล้วก็มันก็ใกล้ตัวเห็นว่าคนไทยอยู่กับแบบนี้คงจะคุ้นชินไปกันที่ฐานคนแล้วกันฮะในเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจเป็นเรื่องของการที่สัปดาห์ก่อนนะครับฟรินลาออกใช่ไหมครับตอนนี้ทรัมป์แต่งตั้งคนโทเฮอร์เบิร์ตเรมอนแมคอาสเตอร์ขึ้นมาแล้วทรัมป์อาจจะเกิดมาผิดประเทศเพราะว่าเขาเกิดมาแบบเขานิยมทหารในทุกตำแหน่งทั้งที่เป็นตำแหน่งที่ออกแบบมาให้พลเรือนมานั่งเนี่ยเขาก็ยังเอานายพลมาคนที่เป็นพลโท HRแม็กมาสเตอร์ชื่อเหมือนนักร้องฮิปฮอปนะฮะแม็กมาสเตอร์แล้วคนนี้ก็เป็นคนที่เคยเขียนหนังสือ Dereliction of Duty ในสมัยที่เขาเป็นร้อยเอกเนี่ยเขาวิจารณ์นายทหารระดับผู้ใหญ่ด้วยการเขียนหนังสือวิทยานิพนธ์เขาทำวิทยานิพนธ์ที่ University of North Carolina Chapel Hill UNC แล้วก็ดังเนี่ยวิทยานิพนธ์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่านายทหารในสมัยนั้นปล่อยให้ฝ่ายนโยบายเนี่ยดำเนินนโยบายแบบทหารกับสงครามเวียดนามที่ยืดเยื้อยาวนานเกินไปเขาเป็นคนที่ถูกมองว่าแบบเป็นคนที่คิดนอกกรอบมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแม็กมาสเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยไปรับใช้ชาติในสงครามอิรักด้วยคนนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างเพียบพร้อมแล้วก็คนปรบมือให้ทรัมป์เยอะนะฮะว่าเลือกคนนี้มาแต่ในขณะเดียวกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ในสื่อในสหรัฐเช้าวันนี้ก็คือว่าเฮ้ยทำไมคนนี้รับตำแหน่งนี้เพราะคนนี้ชื่อดีมีเกียรติยศแล้วก็เป็นคนที่ปกติเพื่อชาติไม่ได้เหรอเออทำไมเพื่อชาติไม่ได้คนดีๆนั่นคือนั่นคงจะเป็นเหตุผลเดียวที่เขารับอ่ะก็คือว่ามันไม่มีคนอื่นที่กล้ารับตอนนี้ถึงเวลาต้องทำงานเพื่อชาติว่าแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะทำตามผู้บังคับบัญชาได้ถ้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยไร้สาระเขาเป็นคนที่กล้ากบฏแล้วมาสเตอร์มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังทรัมป์ทั้งหมดทรัมป์ให้ฟอร์มทีมเองตามข่าวเพราะฉะนั้นก็ในที่สุดทรัมป์จะมีนายพลอยู่ล้อมรอบตัวเองเยอะมากแล้วก็พวกนี้เก่งประสบการณ์เยอะทั้งเขามีปมด้อยเป็นทหารมาครับถูกเขาหนีทหารไงเขาหนีทหารแล้วก็เขาถูกส่งไปโรงเรียนดัดนิสัยตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายลึกๆเขาชอบทหารเขาอยากเป็นไง นี่คือความเป็นทรัมป์ผมเล่าให้เขาไปลึกนิดนึงล้วงเข้าไปในใจเขานิดนึงพักสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปตรวจสอบหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่รองนายกสมคิดมั่นใจว่าปีนี้ต้องทำส่งออกให้โตได้ 5% สักครู่นึงกลับมากับ Tonight Thailand ครับกระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากับสุริการ Tonight Thailand นะครับติดตามได้ทั้งบน Voice TV TV ช่อง21แล้วก็ Facebook Live ทาง facebook.com/voicetv online มีคนทักว่าอาจารย์พิษเหมือนคุณหมอมโนฮะเหมือนไหมฮะหมอมโนผมอาจจะมโนกว่าก็ได้ครับหมอมโนนี่จริงๆแล้วผมเคยสัมภาษณ์ท่านนะแล้วก็คุยเรื่องธรรมกายเนี่ยคุยไปสักพักผมเริ่มเคลิ้มมีความสามารถในการโน้มน้าวสูงเดี๋ยวเรื่องธรรมกายเราเก็บเอาไว้ช่วงหลังเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้มาคุยกันเรื่องสิ่งที่ไม่มโนผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหรือเปล่าครับเพราะว่าในโพสต์ today วันนี้นะครับพาดหัวว่าสมคิดอยากจะให้ส่งออกปีนี้โต 5% ฮะคุณครับดันเป้าส่งออกโต 5% นะครับจะเป็นไปได้ไหมกระตุกทูตพาณิชย์นะฮะสภาพัฒน์มั่นใจภาคเกษตรฟื้นบริโภคครัวเรือนน่าจะขยายตัวอันนี้ดูตัวเลขในตลาดสำคัญเนี่ยซึ่งเขาทำกราฟิกให้เห็นนะฮะว่าเป้าหมายปี2560นั้นถ้าออสเตรเลียน่าจะเป็นตลาดส่งออกสำหรับไทยที่โตได้ถึง 7% อเมริกาเหนือน่าจะโตได้ 3.2% อะไรเงี้ยดูจากตัวเลขที่เขาสรุปมาอย่างจีนน่าจะโตได้ถึง 4% พูดถึงตัวเลขส่งออกในประเทศพวกนี้นะในตลาดเนี้ยซึ่งโดยเฉลี่ย5% ก็ถ้าตอบคำถามอาจารย์พิษคือไม่น่าจะเกินความสามารถถ้าดูจากที่เขาประมาณการของแล้วปีนี้ส่งออกเท่าไหร่ครับปีที่ผ่านมานี่แหละปีที่เราต้องไปเช็คตัวเลขล่าสุดนิดนึงแต่ว่าคราวนี้คืองี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการเติบโต 5% ถือว่าเป้าหมายที่ท้าทายแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้สูงประเทศก็จะเดินต่อไปไม่ได้ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งทูตพาณิชย์จะต้องวิ่งแข่งทำงานและไม่ต้องไปเชื่อคำทำนายเศรษฐกิจต่างๆเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างก่อนหน้านี้ธนาคารโลกเคยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี59จะโตได้ 2% แต่สุดท้ายก็โตได้ถึง 3.2% โอเคเพราะฉะนั้นก็ 5% อันนี้เหนือกว่าเป้าหมายเดิมเป้าหมายเดิมเขาประเมินไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4% เนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเป้าหมายในอาเซียนอยากจะให้ขยายตัว 5% CLMV ขยายตัว 6.4% ตั้งเป้าด้วยนะครับว่าฟิลิปปินส์จะขยายตัวถึง 8%
เดี๋ยวดูเตเต้จะมาต้นเดือนหน้าอ๋ออันนั้นแล้วอันนั้นมันจะช่วยอะไรไหมฮะดูเตเต้มาก็อาจจะพูดถึงการส่งออกการระหว่างกันมีข้อตกลงเพิ่มมากขึ้นข้าวฮะขายข้าวให้ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่สำคัญครับอาจารย์สมคิดบอกว่ายุทธศาสตร์ที่จะผลักดันก็คือการส่งเสริมภาคบริการที่ปัจจุบันคิดเป็น 30% เนี่ยให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นปรับจากไทยเป็นการส่งออกสินค้าอย่างเดียวให้เป็นการส่งออกสินค้าด้านบริการเพิ่มเติมมากขึ้นครับก็ดูอันนี้คือช่วงนี่ต้นปีใช่ไหมมันก็จะมีการประเมินกันอย่างเงี้ยให้มันบวกไว้หน่อยต้นปีที่แล้วนี่ก็เป็นแบบนี้ไหมฮะครับมันก็เป็นที่ประมาณ3ปีเดี๋ยวลุ้นจากนี้ไปก็น่าจะลุ้นสงกรานต์มั้งครับอาจจะมีการกระเตื้องในบางเรื่องหรือว่ามีแพ็กเกจใหม่ๆออกมาอีกในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องแต่ว่าในการบริโภคนะครับซึ่งแบบเช่นคนที่อยู่ในแวดวงเช่นคุณนพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือบอกว่าจริงๆแล้วในการเติบโตของการส่งออกเนี่ยเป็นไปได้จริงๆเนี่ยไม่น่าจะเกิน 3-3.5% ถ้าคุณจะไปถึง 5% เนี่ยต้องเห็นแผนเชิงรุกที่มากกว่านี้และต้องทำต่อเนื่องที่เป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่ว่าคุณแค่พูดถึงการกระตุ้นแต่มันต้องมีแผนอย่างชัดเจนว่าควรจะทำยุทธศาสตร์อะไรสินค้าอะไรไปที่ไหนวันนี้เนี่ยครับสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเราคืออะไรสมัยตอนเราเด็กๆเนี่ยเราท่องได้เพราะว่าประเทศยังเป็นเกษตรกรรมอยู่ครับวันนี้จริงๆเนี่ยสินค้าส่งออกของเราคืออะไรถ้าไม่นับการท่องเที่ยวก็เป็นที่แบบจำได้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รถยนต์ก็ถือว่าสูงแต่ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนี้น่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งพวกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรจะมาลงมาเป็นกลางๆละครับมูลค่ามันไม่สูงครับข้ามไปกันที่ดูหน้าปกของมติชนในวันพุธที่จะวางขายกันบ้าง นะครับเลขาสังฆราชสั่งเร่งแก้ธรรมกายนะฮะเร่งแก้ยังไงอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับว่าเลขาสมศักดิ์ราชมีการมอบเจ้าคณะใหญ่ขนกลางประสานทั้งยุติธรรมแล้วก็มศยุติวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของ e-bidding ใช่ไหมเล็งใช้มาตรา44ลุยรื้อระบบ electronic bidding เชื่อโปร่งใสอันนี้อยู่ในเล่มมติชนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เขาอันนี้ไงมทยันลุยคดีอดีต2ผู้ว่าจังหวัดเร่งใช้มาตรการ4มาตรา44หรือ e-bidding นะอันนี้เอาคือมันก็ e-bidding มันก็ควรจะโปร่งใสอะไรไม่ใช่เหรอฮะผมก็งงว่าอันนี้มันหลุดมาในข่าวนี้ได้ยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อยาใช่ไหมฮะอย่างมันต่อเนื่องมาฮะคือเนื่องมาจากคดีที่เขาเจอกันเมื่อวานนี้อันนี้ใช่ใช่ไหมการทุจริตการจัดซื้อยาปราบศัตรูพืชครับซึ่งมีผู้ว่าจังหวัดอาจจะเกี่ยวข้อง22คนแล้วก็นายกเคยใช้มาตรา44ในร่วมดุลชั่วชั่วคราวไล่ผู้ว่าไป2คนนายอำเภอ10กว่าคนอะไรเงี้ยอันนั้นส่วนนึงแต่ว่าอันนี้มันมาจากการที่เข้าไปสัมภาษณ์นี่ครับคุณอัมพลกิติอัมพลผู้อำนวยการสำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือว่า PU ที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยกำลังวางแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างที่พรบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เน้นในเรื่องของการกำหนด TOR หรือข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างให้มีความโปร่งใสภาครัฐได้ประโยชน์อย่างเต็มที่รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องทำให้ได้ราคากลางที่ถูกต้องแก้ปัญหาการสมยอมราคารวมถึงการพิจารณาการจัดซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตไม่ผ่านคนกลางซึ่งทางคุณอัมพลบอกอีกด้วยนะครับว่าต้องดูเรื่องของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาแข่งขันในโครงการของภาครัฐจะให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาดำเนินการก็ได้แต่ต้องมีการกลั่นกรองกติกาต่างๆอย่างรอบคอบและเหมาะสมซึ่งหลังจากพรบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างมีผลบังคับใช้แต่กฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จก็อาจจะพิจารณาใช้มาตรา44บังคับใช้ไปก่อนโอเคงั้นไม่ใช่เรื่องยาที่ผมว่าละก็คืออันนี้มันเกี่ยวกับพรบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกำลังจะออกมาใช่แต่ว่ายังไม่เรียบร้อยก็เลยจะต้องใช้มาตรา44แต่เขาจะรอพรบมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าทางคุณอัมพลบอกนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลได้มีการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี2558ทั้งในส่วนของ e-bidding หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินข้อตกลงคุณธรรมและการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆในการก่อสร้างและก็สามารถแก้ปัญหาในการล็อกสเปคและการสมยอมราคาได้เนี่ยประหยัดไปได้แล้วกว่า 69,670 ล้านบาทนี่ขนาดบอกว่ายังไม่มี M44 นะครับถ้ามีม.44 มาใช้จะโปร่งใสกว่านี้แค่ไหนก็
็ลองรื้อดูฮะดีฮะสบายใจดีแต่พรบจัดซื้อจัดจ้างนี่เขาเร่งกันอยู่นะครับฝ่ายที่เขาต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใสมากขึ้นนะครับไปกันที่เดลีนิวกันบ้างนะครับดูหน้าหนึ่งของเดลีนิวนะครับมุมซ้ายบนของเดลีนิวเป็นเรื่องของรฟม.ครับลดค่าโดยสารรถไฟสายสีม่วง15บาทตลอดสายถูกมากนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือไปรถเสาร์อาทิตย์นี่แล้วเขาจะขึ้นทำไมกันล่ะฮะคือคนเขาใช้เขาก็ส่วนใหญ่เขามักจะใช้ทำธุระก็กะให้คนไปเที่ยวไปบางอยู่บางใหญ่แถวนั้นก็ชวนให้คนนั่งรถไฟฟ้าเที่ยวคือในหลายๆประเทศนะครับวิธีการที่จะกระตุ้นเนี่ยคือการกระตุ้นให้เขามาใช้ตอนเช้าขึ้นแล้วลดราคาลงอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเราต้องการที่จะให้ก็มีการเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อยนึงสมมติว่าทุกคนรู้ว่าแหม7:30เนี่ยขึ้นได้แล้วมาถึงที่ทำงาน8:00ใช่ไหมฮะก็อาจจะบอกว่าใครขึ้นตั้งแต่6:30ถึง7:00เนี่ยลดราคาให้อย่างเงี้ยเขาตื่นเช้าขึ้นนิดนึงแต่เขานั่งรถมาถูกลงในเงื่อนไขที่เขาใช้จริงเนี่ยอาจจะดีกว่ามั้งผมว่าอาจจะเป็นการจูงใจระยะไม่รู้สิเขาก็คงพยายามก็มันไม่รู้ทำไงอ่ะตู้มันว่างฮะแต่อันนี้ยุติเขาแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับการที่ลดภาระรายจ่ายของผู้ที่ใช้ประจำวันไม่ใช่ฮะเขาต้องการให้คนมาขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์มากขึ้นไงครับเพราะฉะนั้นเพื่ออะไรอ่ะก็ให้ได้รายได้มันไม่มีคนขึ้นนะพอดีเขาไปตู้เปล่าวิ่งแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไปลองพิจารณาหน่อยว่าทำไปทำไมแบบที่คุยกันเนี้ยแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาตรงข้ามกับที่อาจารย์พูดถึงไงเขาไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนพฤติกรรมคือในแง่หนึ่งอาจารย์พิษก็อาจจะกระตุ้นให้คนอยากออกจากบ้านเพราะค่าใช้จ่ายตรงนี้มันถูกเช่นเราก็อาจจะงั้นก็ไปเซ็นทรัลเวสเกตละกันมัน15 บาทเองแต่ก่อนต้องนั่งเดินช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้ก็ลองนั่งรถไฟฟ้าดูไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยมันมีความสุขเหรอเสาร์อาทิตย์แบบขึ้น BTS อ้าวสะดวกแล้วคุณปื้มไปอยู่เนี่ยจาก M เฮลเลียมจะไปสยามจะไปไหนจะไปอ่อนนุชเนี่ยบ้านคุณปื้มยังไม่ถึงไงแต่ผมรู้สึกว่านี่มันไลฟ์สไตล์อ้าวตอนที่คุณปื้มอยู่ตรงอะไรนะอยู่ตรงซอย59ป่ะตอนนั้นน่ะครับครับแต่ว่ามันก็ไปถึงนะแต่ไปไม่ถึงบางนาแต่ผมกำลังคิดว่าอันนี้มันเป็นไลฟ์ไม่ถึงแล้วไงมันเป็นไลฟ์สไตล์ของยุคมิลเลนเนียลป่ะเด็กรุ่นใหม่แบบถ่ายเซลฟี่ถือ iPhone ฟัง iPad อะไรเงี้ยมันขึ้น BTS ใช่ก็ใช่ไม่รุ่นมันรุ่นเราในรุ่นคุณชูวัฒน์หรือผมเนี่ยเราเก็บตังค์ซื้อรถแล้วก็ขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวผมไม่ผมว่ารุ่นใหม่เรื่องรถไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเดี๋ยวนี้นั่ง Uber แล้วใช่ใช่ไงนั่นคือผู้รุ่นใหม่แต่ว่านี่คือรุ่นเก่ารุ่นเก่านี่มีรถฮะต้องมีรถแต่ว่าถ้าเกิดจะไปไหนแต่ว่าต้องการแบบว่าคำนวณเวลาได้เนี่ยจะใช้รถไฟฟ้าฮะถูกป่ะใช่แต่ว่ารุ่นเราเนี่ยนะการเดินในระดับสถานีต่อสถานีในรถ BTS เนี่ยนะสำหรับคนรุ่นผมเนี่ยนะถือว่าไกลมากใช่ถูกเหมือนกันเหมือนกันแต่สำหรับคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าสบายแต่ว่านี่เสริมหน่อยอย่างผมพาแม่ผมขึ้น BTS เนี่ยไม่ไหวนะครับบันไดเลื่อนมันเร็วเกินคนแก่ขึ้นไม่ได้ครับจริงความสปีดของรถของบันไดเลื่อนพวกนี้คือก็เข้าใจว่าโลกมันเร็วไงฉะนั้นคนแก่เนี่ยขึ้นบันไดเลื่อน BTS ลำบากเขารู้ฮะเรื่องนั้นเขาออกแบบมาก็ถึงมีลิฟต์ให้คนแก่มีทุกสถานีกำลังมีไงตอนนี้ยกให้เขา BTS เดี๋ยว BTS เนี่ยเป็นความพลาดกำลังทำอยู่แต่ว่าความรวดเร็วมันรวดเร็วจริงรวดเร็วมากแต่ว่าจริงๆใน BTS เองก็มีความเปลี่ยนแปลงนะผมจำได้เมื่อสัก10 ปีแรกตอนเริ่มต้นเนี่ยคนขึ้น BTS เนี่ยจะยังใส่แบบดิสแมนแล้วก็อ่านหนังสืออยู่ฮะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วทุกคนก็รูดไอ้นี่ขึ้นลงตลอดใช่ไม่อารมณ์เสียรำคาญนะท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไม่น่ารักครับผมชอบแต่ว่าดูตอนเจอนะท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่มาเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้รถไฟฟ้าช่วงเวลาเร่งด่วนจริงๆมันจะแน่นมากนะโอ้สถานีสยามสถานีอย่างหมอชื่อได้เสียฮะได้เสียผมเคยเป็นลมผมเคยเป็นลมบนรถผมไม่เคยได้เสียใครเป็นสับคือเข้าไปนี่จริงๆเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดญี่ปุ่นแต่มันก็แน่นจริงแต่มันไม่แน่นถึงญี่ปุ่นแต่อันนึงที่เขากำลังเป็นเรื่องกันก็คือ BTS คือความรกทั้งหูทั้งตาเนี่ยนะใน BTS รกมากโฆษณาเยอะเลยโฆษณาเยอะไม่หมดเลยเขากดดันให้รถโฆษณาอยู่ซึ่งไม่รู้ BTS ฟังหรือเปล่าแล้วก็เวลาไปยืนอยู่ที่สถานีมันก็เต็มไปด้วยป้ายมากมายครับคือแออัดไปด้วยโฆษณาฮะคนก็เยอะโอ้โหมันเครียดขึ้น BTS มันเครียดมันไม่ได้ชิลเหมือนเมื่อเริ่มต้นละยุคแรกเป็นทองหมดเนี่ยยุคแรกนี่คือขายแต่หมูหยองอ่ะผมจำได้หมูหยองกับเพลงของอาจารย์อะไรนะจำหลัดเสวตาพรใช่ใช่ใช่ที่เป็นเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีครับแต่เรื่องรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยมันปัญหาคือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเส้นนั้นมันไม่ค่อยมี
อาจจะไม่เห็นยกเลิกเดี๋ยวยกเลิกแล้วทีบีอาร์ทีนี่จะยกเลิกให้ได้สิงหาคมเขาบอกว่าสิงหาคมจะเชื่อมต่อแน่นอนจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากสถานีบางซื่อไปเชื่อมกันที่เตาปูนแล้วจริงๆตรงนั้นน่าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้จีนมาดูนะฮะว่าทำไมไม่เชื่อมว่าทำไมคนไทยถึงออกแบบระบบแบบนั้นได้จริงๆมันควรจะต่อแต่ว่าไม่ต่อไงไปที่โลกวันนี้สนใจแล้วครับคุณชูรัตน์โลกวันนี้นะฮะพาดหัวเรื่องล้างธรรมกายนะฮะมีเรื่องของการปฏิบัติปิดล้อมธรรมกายเนี่ยถึงตอนนี้มีความชัดเจนแล้วมีอยู่สองว่าหมายนะฮะหนึ่งคือตามหาตัวพระธรรมชโยนะฮะอีกหนึ่งคือให้มหาเถรสมาคมเข้าไปจัดระเบียบวัดธรรมกายใหม่ในทุกด้านเพื่อลดการขยายอิทธิพลทางความคิดลดความยิ่งใหญ่นะตอนหลังนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องคดีความของไม่เกี่ยวอันนี้ไปกว้างกว่านี่ฮะเป็นการวิเคราะห์ของโลกวันนี้เลยว่ามันมีเป้าอื่นอยู่ด้วยก็ไอ้เป้าอื่นที่แท้จริงมันมีหรือไม่อันนี้สังคมเรื่องตั้งข้อสังเกตแต่ว่าการจัดระเบียบทางความคิดให้คนที่มีศรัทธาเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำจากบนลงล่างได้นะของอันนี้มันแล้วก็ไม่ควรทำการจับกุมตัวหลวงพ่อธรรมชโยการจัดการเรื่องทรัพย์สินอันนั้นคนละประเด็นกับการไปจัดระเบียบทางความคิดเขาครับโลกวันนี้บอกว่าจะจบอย่างเรียบร้อยโดยที่วัฒนธรรมกายยินยอมพร้อมใจให้มีการจัดระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่มีอยู่แล้วและที่จะกำหนดขึ้นใหม่หรือไม่หรือว่าจะลุกลามบานปลายไม่ยอมรับการจัดระเบียบปลดแอกตัวเองเป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับองค์กรสงฆ์อย่าลืมว่าเราเคยทำแบบนี้กับสันติอโศกมาแล้วแล้วปรากฏว่าสันติอโศกก็เปลี่ยนผมจีวรแล้วก็ไม่ขึ้นกับองค์กรสงฆ์เขาก็ยังอยู่ของเขาได้และเขาก็ยังอยู่แล้วก็มีอิทธิพลทางการเมืองด้วยนะฮะมหาจำลองก็เป็นสายสันติอโศกก็เป็นองค์กรเป็นสัตว์รัฐความเชื่อหนึ่งที่ไม่ขึ้นกับองค์กรสงฆ์แล้วก็เติบโตของตัวเองแล้วถ้าเกิดธรรมกายเติบโตของตัวเองเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นกับองค์กรสงฆ์เองแต่เราผูกขาดพุทธศาสนาไม่ได้นะพุทธศาสนาไม่ใช่ของไทยนะใช่แล้วก็ไม่ใช่ของมหาเถระด้วยพุทธศาสนาเป็นเรื่องของโลกนะคือคุณอาจจะอธิบายได้สุดท้ายว่าอันไหนไม่ใช่พุทธแบบไทยๆเท่านั้นเองครับแต่พุทธศาสนาเขาก็มีได้หลากหลายแล้วจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ปิดกั้นการที่คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะใช่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 รัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างนั้นครับแต่ผมเชื่อว่ามหาเถระแล้วก็รัฐไทยเนี่ยคงไม่ยอมให้ธรรมกายเป็นเหมือนสันติอโศกเพราะถ้าเกิดไม่ขึ้นกับองค์กรสงฆ์แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันบั่นทอนเขาเหมือนกันฮะมันก็บั่นทอนเขาพักสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเรื่องของการปรองดองล่าสุดพรรคเพื่อไทยตอบรับที่จะไปเข้าร่วมเวทีปรองดองแล้วครับและกระจกเกินรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตการซ่าครั้งใหม่กับ Planet Plus ครั้งนี้ต้องมันกว่าเดิมยกขบวนไปปั่นบนเส้นขอบกับสุริการ Tonight Thailand นะครับหลังจากหลายพรรคการเมืองเดินสายเข้าไปพูดคุยกับกระทรวงกลาโหมกับปยป.ถึงแนวทางในการปรองดองตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาในคิวของพรรคเพื่อไทยก็มีการทักถามว่าจะถึงคิวของพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณชูศักดิ์สิรินินหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของทางพรรคเพื่อไทยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางพรรคเพื่อไทยก็เห็นพ้องที่จะเข้าร่วมหารือแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดองกับคณะกรรมการเตรียมการเพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดองของปยป.ในวันพุธที่8มีนาคมนี้ครับซึ่งในวันที่8เนี่ยจะมีตัวแทนจากทีมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรครวมถึงคณะทำงานที่ติดตามการสามัคคีปรองดองไม่เกิน10คนนำโดยพลตรีโทวิโรจน์เป่าอินรักษาการหัวหน้าพรรคคุณปลอดประสบสุรสวัสดีรักษาการรองหัวหน้าพรรคคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไปหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ชัวร์นะผมไม่เข้าใจเลยทำไมทอดเวลานานมากถึงวันที่8เลยฮะก็จดหมายเขาเชิญวันนั้นนะครับผมนึกว่าไล่เรียงนี่จากปอปาถึงพอพานี่แสดงว่ามีพรรคการเมืองเยอะขนาดนั้นเลยพอพึ่งฟอฟ้าด้วยไม่คือเขาไม่ได้เรียงตามตัวอักษรแล้วอันนี้ไม่ได้ตามตัวอักษรละเอาเหรอเปลี่ยนละแล้วก็คุณภูมิธรรมเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยอยากให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการสร้างความปรองดองและเร่งสร้างบรรยากาศของการยอมรับความเห็นต่างรวมถึงบรรยากาศความร่วมมือในการหาทางออกอย่างสันติวิธีไม่ใช่เพียงเปิดเวทีในขณะที่สังคมยังมีความขัดแย้งและมีการใช้วาทกรรมอยู่สำหรับการให้ความเห็นครั้งนี้อ๋ออันนี้เมื่อกี้คุณธีรัตน์บอกไปแล้วคือว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่มีความชัดเจนจะมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะโอเคใช่แล้วก็
คุณชูศักดิ์เขาก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยได้รับ10คำถามจากคณะกรรมการแล้วนะฮะแต่หลายคำถามเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ตอบได้ยากเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ระยะ20ปีตั้งแต่แรกขณะที่คำถามเรื่องการสร้างความปองดองมีเพียง3คำถามเหมือนวันนั้นที่เราคุยกันเลยคุณชูวัฒน์คำถามในคุณธีรัตน์ไปอ่านดูเนี่ย10 20ข้ออะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้ซึ่งเขาจะทำในการปฏิรูปประเทศมันไม่เกี่ยวอะไรเรื่องปองดองปองดองมีอยู่นิดนึงการปองดองเป็นแค่ข้ออ้างจริงคือการขอคำปรึกษาหารือจากพรรคการเมืองนี่แสดงว่าคุณชูศักดิ์เห็นเซตคำถามนี่เขาก็นั่งคิดเหมือนเราเลยว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวมันไม่นี่มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามตอบให้กับตัวเองอยู่แล้วฟังเสียงคุณชูศักดิ์กันดูครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อยู่ฟังเสียงคุณชูศักดิ์กันดูครับเราได้รับ10คำถามให้เราไปตอบนะฮะปรากฏว่าหลายคำถามเนี่ยเป็นคำถามเรื่องการปฏิรูปหลายคำถามเป็นคำถามเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเช่นข้อสุดท้ายเนี่ยเขาถามว่าท่านมีข้อเสนอแนะเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างไรหรือไม่ซึ่งความจริงเราก็ตอบยากเพราะจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปียาวนานเช่นนั้นอย่างนี้เป็นต้นพรรคมีความเห็นว่าความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องไม่มีการตั้งข้อจำกัดหรือตั้งเงื่อนไขสำหรับการพูดคุยทำความเข้าใจหรือการเจรจานั้นถ้าท่านมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขเสียตั้งแต่แรกเช่นข้อจำกัดว่าห้ามพูดเรื่องอดีตท่านมีข้อจำกัดว่าห้ามพูดเรื่องนิรโทษกรรมห้ามพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คิดว่าไม่ใช่หลักการสำคัญของการสร้างความสามัคคีปองดองคุณชูศักดิ์บอกนะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องไม่สร้างปัญหาความขัดแย้งใหม่ผลสรุปการสร้างความสามัคคีปองดองคุณชูศักดิ์บอกว่ามันควรจะเป็นแบบว่าทุกฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะฮะไม่ใช่การออกคำสั่งหรือว่าตราเป็นกฎหมายบังคับว่าคุณต้องปองดองนะฮะนี่คือหลักๆเนี่ยต้องเปิดพื้นที่ก่อนเลยครับต้องให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นได้สร้างบรรยากาศของการปรองดองอย่างนั้นไม่ต้องมีคำถามได้ป่ะเพราะว่าจริงบางทีเขามีคำตอบสำหรับสิ่งที่ทางปยป.ไม่ได้ถามไปไงครับสมมติเขามีความคิดอยู่ในใจว่าการสร้างความปรองดองเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดไม่มีการไล่ยึดทรัพย์นักการเมืองแบบนี้ปรองดองเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการไล่ปิดไล่ล่าวัดพระธรรมกายอย่างนี้อะไรเงี้ยสมมติเขาคิดนี่คือไอเดียในการสร้างความปรองดองคือบางทีอาจจะต้องถามว่าพรรคการเมืองมีคำถามอะไรบ้างก็ต้องไปถามอะไรบ้างต้องไปตอบข้อ11ฮะข้อ11เขาบอกว่าความเห็นอื่นๆเพิ่มเติมแล้วเขาจะเอาไปมั้ยก็ตอบข้อ11ข้อเดียวฮะข้อ10ข้อแรกไม่ต้องไปตอบผมตกใจว่าถ้ากินเวลายาวนานมันถึงวันที่8เนี่ยกว่าจะไปถึงเนี่ยแปลว่ามันมีอีกเยอะนะเพราะว่านปช.วันที่10กว่าไงใช่แล้วจะจบเมื่อไหร่3เดือนไงฮะ3เดือนไงเรียกไปเรื่อยๆก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆคือระหว่างทางก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆซึ่งทางกปปส.บอกว่าตอนนี้จนถึงวันนี้เนี่ยกปปส.ยังไม่ได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการครับแต่ว่านี่กปปส.จะได้รับการเรียกด้วยเหรอฮะก็เขาจะเลือกมวลชนการนำมวลชนด้วยนะเข้าใจว่าต่อหน้านี้ก็เคยพูดไว้แต่ว่าคุณเอกนาถบอกว่ามีการโทรศัพท์มาคุยกันแล้วแล้วก็เขาบอกว่ายืนยันว่ากปปส.พร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองอย่างเต็มที่แต่ถ้าอย่างกปปส.เนี่ยเรียกแต่ NDM เรียกไหมไม่เรียกไม่ที่บอก NDM ไปคุยในเวทีไงเป็นเวทีภาคเวทีของแม่ทัพภาคจัดการหรือผู้ว่ายังไม่ใหญ่พอว่างั้นก็คงจะอย่างนั้นอันนี้เป็นระดับระดับผู้ใหญ่หน่อยระดับนั่นคือระดับนักศึกษาใช่ไหมแต่ว่าโอเคงั้นกปปส.เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเอกสารเชิญแต่ว่าเขาพร้อมไม่ขอร่วมมือเห็นคุณเอกนัทให้สัมภาษณ์ไอเอ็นเอ็นนะฮะนะฮะแล้วก็เรื่องของการรวบรวมเพราะว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาหลายวันแล้ว6วันแล้วใช่ไหมฮะที่บรรดาพรรคต่างๆไปให้ความเห็นเรื่องความสามัคคีปรองดองพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยได้เชิญพรรคปฏิรูปไทยพักพลังคนกีฬาและพักเพื่อชีวิตเข้ามาให้ความเห็นพักสุดท้ายนี่ชื่อเพราะมากเลยนะต้องตั้งชื่อพักอย่างนี้คุณแอดหรือว่าพักพี่แอดพื่อชีวิตหรือเปล่าพักเพื่อชีวิตไม่ใช่พลังคนกีฬาก็สร้างสรรค์ดีนะครับซึ่งเขาก็จะรวมเป็นชุดๆก่อนว่าจะรวมเป็นชุดแรกก่อนนะฮะ14ถึง21กุมภาส่งไปให้คณะอนุกรรมการเพื่อที่จะไปศึกษาคือทำเป็นเรียกว่าทีละหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปแต่ถ้าคุณนั่งดูทีวีทุกวันเนี่ยวันนี้คุณเปิดทีวีมาเนี่ยมันมีภาพที่ย้อนแย้งกันอย่างเช่นคุณเห็นคณะกรรมการปรองดองปยป.ก็ทำงานเชิญฝ่ายต่างๆมาแสดงความคิดเห็นคุณเปลี่ยนไปอีกสถานีนึงมีคนยุให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
ไปปะทะกับพระอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วคุณเปิดไปอีกสถานีนึงก็มีคนนั่งวิเคราะห์ให้ฟังว่าต้องยึดทรัพย์นักการเมืองยังไงให้ยึดจนถึงแบบให้หมดไม่เหลือเลยคือมันมีหลายฉากที่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วมันแต่ละฉากเนี่ยมันช่างขัดแย้งกันเหลือเกินไงครับคือชุดของเข้าใจผมชุดของพลเอกชัยชาญนี่ก็คงจะต้องยอมแบบไม่ปิดหูปิดตากับเรื่องอื่นๆไปก่อนเพราะว่ารอฟังนักการเมืองก่อนเพราะทุกคำถามมีคือมันปรองไปปราบไปปรองไปยึดจะทำยังไงให้สื่อไม่สร้างความขัดแย้งมีคำถามนี้ด้วยจะทำไงให้สื่อไม่สร้างความขัดแย้งอย่างกรณีธรรมกายเนี่ยสื่อสร้างความขัดแย้งแน่นอนคำถามเนี้ยพวกนี้มันจะไปอยู่ในก็ต้องรอดูว่าพรรคการเมืองเขาจะไล่เรียงกันมาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับมีทั้งหมด14พรรคแล้วนะครับที่ไปพูดคุยกับทางกระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็อย่างที่ย้ำไปนะครับว่าเพื่อไทยตอบรับวันที่8มีนาคมนี้ครับไปกันที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าได้มีการนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติขึ้นทูลเกล้าแล้วตามกำหนดเวลานะครับสำหรับการประเด็นแก้ไขตัวของร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้แก้ไขตามที่ข่าวออกมาขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการโปรดเกล้าพระราชทานลงมาโดยท่านนายกบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติกฎหมายเป็นการเขียนเอาไว้กว้างๆเท่านั้นและสิ่งที่มีการแก้ไขไปในครั้งนี้ก็เป็นไปตามพระราชปรารภซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราก็เดี๋ยวรอขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องมาสแกนดูทีว่าในที่มีการแก้ไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าคณะกรรมการที่เขาแก้เขาจะชี้แจงหลังจากนี้หรือเปล่าว่าแก้เรื่องอะไรบ้างครับไม่งั้นถ้าไม่ชี้แจงสื่อก็ต้องมาสแกนดูว่าแก้เรื่องอะไรครับนะครับแต่ที่มีการแก้เรื่องนึงก็คือเรื่องของพรบคุมสื่ออันนี้คือมันยังไม่ได้เข้าถึงสภาใหญ่หรอกในระดับสปท.ระดับสปท.ที่เสนอแนวคิดร่างของกฎหมายควบคุมสื่อขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่าจะต้องมีคนที่เป็นข้าราชการเข้ามาอย่างน้อย4ตำแหน่งยอมถอยแต่ก็ถอยไม่หมดเหลือ2คืออันนี้เหมือนกับเคยคุยกับคนไหมฮะแล้วคุยไปคุยมาเราคิดว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วเสร็จแล้วพอเขากลับไปนั่งทำใหม่แล้วมานั่งคุยกันเฉยๆนะฮะเขากินข้าวกันด้วยไหมฮะก็ผมแต่ดูเหมือนว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายที่เขาคัดค้านเขาต้องการเนี่ยเขาไม่สนแล้วว่าคุณจะปลัดมานั่งหนึ่งคนหรือ10คนนะที่เขาไม่เอาเนี่ยก็ไม่เอาสภาวิชาชีพเลยเขาไม่เอาสภาวิชาชีพนี้โดยเฉพาะสภาวิชาชีพที่มีอำนาจในการเขียนกฎเกณฑ์แล้วก็ในการเพิกถอนใบอนุญาตครับที่ทำให้สื่อไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้สื่อคนหนึ่งหรือสำนักหนึ่งเนี่ยฮะเขาไม่เอาสภาวิชาชีพเขาไม่ใช่ไม่เอาปลัดแล้วเขาก็ไม่เอากฎหมายตัวนี้เลยที่หลักการไม่ใช่เรื่องการคุ้มครองแต่หลักการเป็นเรื่องการควบคุมนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกคือดูเหมือนว่าตอนแรกคิดว่าคุยกันรู้เรื่องว่าต้องถอยครับก็ดูเหมือนว่าไม่ถอยหลังจากวิปสปท.ตีกลับไปเนี่ยนะฮะสปท.เขามีช้อยเลือกฮะจะเอา4คนหรือ3คนหรือ2คนไม่มีช้อยเรื่องอื่นเลยไม่มีศูนย์ไม่มีตัดออกไม่มีตัดออกไม่มีจริงๆประเด็นใหญ่ตอนนี้มันไปอยู่ที่ว่ากลุ่มเนี้ยที่มาในนามของการควบคุมกันเองเนี่ยก็จะมีอำนาจในการเขียนและถอดถอนใบอนุญาตใช่มั้ยครับใช่ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งอย่างน้อยคุณชวลงเนี่ยไม่เอาคือจริงๆแต่คุณเทพชัยนี่ว่าอย่างไรคือที่เขาบอกตอนนี้เห็นว่าก็ไม่เอาทั้งกฎหมายเลยไม่มีใครในสื่อมวลชนเลยที่เอาอย่างนี้อาจารย์ครับเอางี้ดีกว่า unanimous เป็นมติในวงการแล้วถ้าเกิดผ่านเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยยังไงถ้าผ่านก็หนักฮะหนักนี่เป็นการควบคุมแบบโอ้โหระดับย้อนไปไกลกว่าไดโนเสาร์เรียกพี่อ่ะแต่ต้องจริงๆโอเคคราวนี้คือเขาบอกว่าทางพลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนตรประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อสารมวลชนท่านวันนี้ก็ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับถึงการแก้โครงสร้างว่าโอเคละคณะกรรมการยังมีอยู่เท่าเดิมคือ13คนแต่ว่าไปลดสัดส่วนของปลัดกระทรวงนะครับไปฟังเสียงของท่านดูครับ300 ล้านบาทผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี้ยปลัดกระทรวงท่านก็เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีทำหน้าที่ราชการมาอย่างดีไม่งั้นไม่ได้ไปเป็นปลัดผมก็ยังเชื่อว่าผู้แทนจากภาครัฐเนี่ยจะมีความเที่ยงธรรมในการเข้าไปช่วยงานในสภาวิชาชีพครับในสภาใช้ไม่ได้เลยนะใช้วิธีโหวตนะในสภาใช้ไม่ได้ครับนอกจากเขาไปใช้อำนาจทางกฎหมายที่เขาถืออยู่แต่ในสภาวิชาชีพผมขอยืนยันว่า2คนนี้ไม่สามารถใช้อำนาจทางบริหารมาใช้ในสภาได้ออกเสียงได้แต่ว่าท่านอย่าลืมนะฮะในสภาประกอบด้วยองค์ประกอบสื่อ5คนนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีก2คนผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งถูกเลือกมาผมเชื่อว่า11คนเนี่ยคงไม่ได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่2คนเนี่ยทำไม่ถูกต้องเขาจะเห็นคล้อยตามไปด้วยเราพยายามออกสัดส่วนให้การใช้อำนาจรัฐที่จะแทรกแซงน้อยที่สุดเอาจริงเอาต่อครับคุณคณิตคุณพิสิทธิ์ชี้แจงเมื่อกี้นี้เรื่องปลัดก็คือปลัด2คนที่ยังเก็บไว้เนี่ยยังเป็นปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งโหนี่ถ้าผมนั่งวิจารณ์นายกแล้วมีปลัดสำนักนายกมาอยู่ในกรรมการที่คอยนั่นนี่มันปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่สองคนนี้คุณปื้อโอเคคือถ้าบอกตรงๆคือว่ามันจะมีอีก2คนที่มาจากคณะกรรมการสิทธิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เข้าไปเลือกกันเองครับสี่คนนี้ครับเป็นเรื่องเหลือสองคนป่ะเขาใช่ฮะเขาจะเป็นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้ชุดสื่อเลือกกันเองก่อนแล้วให้ชุดสื่อเนี่ยเลือกร่วมกับปลัดที่มาโดยตำแหน่งเลือกที่เหลือเข้ามาเริ่มต้นแต่ว่าตอนนี้เขาปรับแก้ไม่รู้ปรับแก้ยังไงนะแต่เริ่มต้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่าไปคล้อยตามประเด็นว่าสัดส่วนมีปลัดกี่คนเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยใช่นะเรื่องสำคัญคืออำนาจแล้วก็พลอากาศเอกคณิตเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้คือเรื่องของการออกใบอนุญาตสื่อเนี่ยนอกเหนือจากผู้ประกอบการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ต้องไปขอใบอนุญาตจากกสทช.เนี่ยและผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ที่ต้องไปขออนุญาตกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเสียงข้างมากของพิมพ์แล้วต้องขอกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเหรออันนี้เขากำหนดให้ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้นะอาจารย์คุณธีรัตน์จดแจ้งต้องขอแล้วทำไมเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมไม่เข้าใจก็เนี่ยฮะละเมิดศีลธรรมอันดีกฎหมายนี่มันถึงไม่มีใครเอาไงฮะอันนี้ไม่ใช่ดีเลยนะไม่ใช่ดีด้วยนะฟังอีกครั้งนะบกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยต้องไปขออนุญาตกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะโอเคเสียงข้างมากของคณะกรรมการเห็นว่าทั้งผู้ประกอบการและสื่อมวลชนแต่ละคนควรจะมีการอบรมในหลักสูตรซึ่งหลังจากผ่านหลักสูตรก็จะมีการออกใบอนุญาตประจำตัวสื่อมวลชนได้นี่ต้องอบรมแล้วนี่ผมต้องอบรมแล้วต้องอบรมถ้าเกิดถ้าไม่ผ่านโรดจัดรายการโอเคเดิมเนี่ยนะความร้ายแรงมันอยู่ที่ว่าถ้าอาจารย์พิษพูดผิดเขาถอดใบอนุญาตแต่อันนี้คือคุณยังไม่ทันได้ใบอนุญาตเลยไปสอบก่อนเรายังไม่มีสิทธิ์คิดที่จะออกทีวีครับเสร็จแล้วต่อไปไม่ใช่ของคนทุกคนนะมีอีกนะก็ไปเต้นเฟซบุ๊กไลฟ์ไปครับซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยข้อมูลของผู้นั้นก็จะถูกนำไปรวมอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลใหญ่ของทางสมาคมถ้าหากสื่อคนไหนทำงานแล้วมีความดีความชอบเขาก็จะได้รับการตอบแทนในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้อาทิการเลี้ยงเดี๋ยวฟังต่อนี่คือถ้าทำงานดีแล้วเข้าตาถ้าเข้าตาสภาจะเข้าตาให้เงินเดือนเพิ่มหรือว่าผมว่าคืออย่างนี้ไม่เขาบอกว่าVoice TV ครับคุณเพื่อนเดี๋ยวคุณปลื้มหน่อยทำงานดีผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาในขั้นตอนอย่างไรแต่ว่าเข้าใจว่าคุ้มครองสิทธิ์อาทิการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างและการให้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลผู้เข้าเป้าเนี่ยมีโอกาสได้รักษาฟรีและการจารึกลงหอกิตติยศอาจารย์พี่ได้เป็นแบบว่าออนเนอร์นะฮะโอ้นี่เขาเราอะไรพูดดีมีรางวัลเดี๋ยวนะเข้าตาขณะเดียวกันสภาวิชาชีพก็จะมีอำนาจกำหนดในเรื่องของการลงโทษและเพิกถอนใบอนุญาตสื่อด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกไปอีกครั้งว่าคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือว่าเขาไม่ให้คุณมีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตเพราะว่าเขาไม่มองว่าคุณมีสิทธิ์ในการอบรมหรือให้ใบอนุญาตตั้งแต่แรกใช่แต่เพราะว่าคุณไม่มีความชอบธรรมหรือมีความรู้ความอ่านหรือมีสิทธิ์อะไรแต่คุณไปกำหนดขึ้นมาเองนี่คุณไปเขียนขึ้นมาเองป่าวแต่นี่คือหายนะของวาทกรรมที่ว่าได้เรื่องสื่อดูแลกันเองในรอบ20ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่นี่คือความหายนะของการปฏิรูปสื่อหายนะตั้งแต่สมัยที่คุณสุภยาคาดหวังไว้เลยนะเนี่ยนี่คือที่ทุกคนใช้จุดประเด็นว่าสื่อควบคุมกันเองเนี่ยนี่ไงฮะเขาก็ให้สิ่งเหล่านี้คุณมาแล้วไงนี่คือการปฏิรูปสื่อใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องการควบคุมกันเองไงควบคุมกันเองคือรัฐอย่ามายุ่งใช่แค่นั้นที่เขาพูดแต่นี่มันต้องไกลกว่านั้นไงคือเดิมเนี่ยเขาคิดว่ารัฐเวอร์ชันคุณเทพชัยเวอร์ชันแรกเนี่ยคือรัฐอย่ามายุ่งคือเขาทำอย่างนี้เหมือนกันแค่ว่าไม่แต่มีสภานี่ไงแต่มีสภานี้แต่ทีนี้มันไม่ใช่แล้วไงตอนนี้มันประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่แต่ว่าผมคิดว่าคนที่มานั่งบอกว่าต้องมีกฎหมายนี้เพราะสื่อคุมกันเองไม่ได้เนี่ยพวกนั้นคือน่าเกลียดมากคือพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วเวลาเขาพูดว่าสื่อควบคุมกันเองเนี่ยจริงๆแล้วมันพูดกันผิดที่หลายคนพยายามอธิบายคือให้ประชาชนตัดสินเองใช่นั่นคือให้ประชาชนตัดสินเองไม่ใช่สื่อไม่ใช่ช่องนี้มาสั่งช่องนี้สมาคมมาสั่งเราไม่ได้วันนี้นี่ไปไกลกว่าที่เราคุยกันอีกนะอันนี้ไม่ใช่2ประเด็นที่เรากังวลนะไม่ใช่ประเด็นว่ามีปลัดกระทรวงเข้ามาไม่ใช่ประเด็นว่าจะมีมาเฟียในหมู่สื่อนะประเด็นที่3คือใช้ระบบทั้งหมดเนี่ยหลอกกินเอาคนทุกคนที่ออกทีวีไปเข้าระบบใช่ไงนี่คือ Big Data
ฮะนี่คือ data analytics คือหลอกกันไปหมดเลยเขาจับคุณเข้าข้อทั้งหมดไงแล้วเข้าข้อเลยนี่คือ single gateway ของสื่อของจริงถูกแล้วมันน่าสงสัย single gateway ของสื่อใช่เลยซึ่ง single gateway ของบรรดา talking head อย่างพวกเราทั้งหมดเลยแล้วก็คนเขียนหนังสือพิมพ์ columnist ดังๆในเขียนแรงๆอะไรที่เป็นข้อมูลจากตรงนี้จะต้องถูกกรองกลับเข้าไปหมดเขาเช็คได้หมดเลยว่าคุณเป็นใครแต่ถามว่ากฎหมายนี้มันเท่าทันไหมถ้าคุณบอกว่าโลกดิจิตอลมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกคนเป็นสื่อได้สื่อออนไลน์ทำได้คุณจะเป็นเซ็นเซอร์ Facebook หรือคุณจะเป็นเซ็นเซอร์สิ่งที่คุณปลื้มให้ใครใน Twitter หรอก็นั่นไงถึงต้องมีซิงเกิลเกตเวย์ไงแล้วก็คือฝั่งนั้นก็ไปควบคุมตัวนั้นเองใช่คือแล้วก็คราวนี้อย่างหลังจากนี้ก็มันจะยังไงกันต่อล่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าสปท.ก็ขึงขังมากเขาก็ไม่ถอยละคนเดียวที่จะช่วยได้คือท่านนายกยอมรับว่าอันนี้มันแย่มากแล้วก็สั่งลงไปว่าให้เลิกซะได้ไหมที่สปท.ถ้าแน่จริงก็ต้องผลักเข้าสู่สนช.แล้วออกมาก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ทำไมเพราะถ้าเกิดรัฐธรรมนูญประกาศใช้เรื่องนี้จะถูกตีขึ้นศาลรัฐธรรมนูญทันทีจะไม่เรื่องนี้ขัดรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญฉบับใหญ่ฉบับใหญ่แน่นอนแน่นอนฟันธงทุกคนก็ฟันธงอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีเวลาไม่เยอะยกเว้นจะใช้มาตรา44หรืออะไรที่นอกวิถีทางรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้ถ้าแต่ถ้าอันนี้ผ่านเนี่ยจะเป็นหนึ่งในมรดกที่แบบน่าอับอายที่สุดจากยุคนี้อันนี้ต้องไม่ผ่านแล้วก็ไม่ขนาดหนังสือพิมพ์ที่เชียร์รัฐบาลนี้ก็ไม่เอากับกฎหมายนี้สักฉบับเลยคือมันมีถึงจุดหนึ่งที่มันจะไปต่อไม่ได้ไงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทราบกันหรือเปล่าพักสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาดูเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับเหมือนว่ารัฐบาลนั้นถอยอีกก้าวหนึ่งแล้วครับกับสู่รายการ Tonight Thailand นะครับหลายคนเฝ้ารอมติครม.ในวันนี้ถึงเรื่องของการทำประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะครับและก็ถือว่าอาจจะเป็นข่าวดีพอสมควรเหมือนกันเนื่องจากว่ามติครม.นั้นให้ไปนับหนึ่งการทำประชาพิจารณ์การทำโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ใหม่นะครับก็เท่ากับว่ากระบวนการนั้นจะต้องให้มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งการประชุมครม.เสร็จสิ้นไปนะครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าครม.ได้พิจารณาตามข้อมูลของพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีพลังงานต่อแผนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA และรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ที่กฟผ.ดำเนินการไว้กับโรงไฟฟ้ากระบี่นะครับก็เลยมีมติให้กระทรวงพลังงานนำข้อกังวลของภาคประชาชนเนี่ยไปรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตามขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นนะฮะพลโทสรรเสริญบอกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการให้ความสำคัญมากขึ้นนะฮะแล้วก็รอบด้านมากขึ้นหลังนี้กฟผ.จะไปเริ่มกระบวนการดังกล่าวโดยประเด็นเรื่องที่ฝ่ายต่อต้านบอกว่าเรื่องตัวบุคคลในการดำเนินการที่อยากได้คนกลางนั้นกระทรวงพลังงานจะไปสั่งการกฟผ.ในการพิจารณาผู้จัดทำการรับฟังอีกครั้งหนึ่งก็เรื่องนี้ครม.รับปากอีกเหมือนกันว่าจะไปย้ำกับกฟผ.พูดง่ายๆแล้วก็บอกทั้งนี้ผลจากการเริ่มกระบวนการรับฟังความเห็นภาคประชาชนใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับจะทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เลื่อนเข้าระบบเป็นปี2567ช้าไปหน่อยนึงจากปัจจุบันที่คาดว่าจะเข้าระบบปี2565ซึ่งเป็นปีที่ล่าช้าอยู่แล้วเพราะตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศหรือ PDP 2015เนี่ยกำหนดให้ไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่ปี2562ซึ่งระยะเวลาที่ล่าช้ากระทรวงพลังงานจะทำแผนรองรับความเสี่ยงอาทิการก่อสร้างสายส่งในภาคใต้เพิ่มเติมการใช้เชื้อเพลิงอื่นผลิตไฟฟ้าขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมาด้วย มีเสียงของท่านนายกใช่ไหมใช่ครับเราฟังท่านนายกครับใช่ไหมที่ผ่านมาอ้างว่าไตรภาคีไม่ได้มีส่วนร่วมก็ไปร่วมซะสิตอนนี้เดี๋ยวเขาทำต่อก็ไปคุยกันนะทำได้คือได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องไปหาวิธีการว่าจะทำยังไงเพราะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานแหล่งพลังงานให้กับประเทศถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ในอนาคตนะแล้วใครจะรับผิดชอบก็ไม่รู้เหมือนกันก็ท้ายสุดก็กลับมารัฐบาลนี้รับผิดชอบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโครงการนี้มาตั้งแต่2550นะครับท่านนายกก็สรุปได้ดีก็คือรัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบในการที่จะไม่มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในช่วงนี้ชะลอไปแต่ว่าทางคุณสารัตน์บุญโพภักดีรองผู้ว่าการประจำสำนักว่าผู้ว่าการฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ 4-5% ซึ่งขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้ามีประมาณ 3,089 เมกะวัตต์แต่ปริมาณการใช้ไฟปัจจุบันเนี่ยมันเข้าไปแตะ 2,700 เมกะวัตต์เข้าไปแล้วเนี่ยจึงมีความเสี่ยงหากเกิดเหตุสุดวิสัยนะครับลองไปฟังเสียงของท่านโฆษกการไฟฟ้ากันครับเส้นสีน้ำตาลเลยคือกำลังผลิตที่พึ่งได้นะครับจากกราฟเนี่ยตามแผนเนี่ยบอกว่าจะมีโรงไฟฟ้าขนอมเกิดในปี59ซึ่งสร้างไปแล้วในปีที่แล้วจะเห็นว่าไอ้เส้นพึ่งได้เนี่ยตรงเนี้ยถ้ามีโรงไฟฟ้าเพิ่มไอ้เส้นนี้ก็จะขยับเพิ่มตามไปด้วยเราบอกว่าจะมีกระบี่ในปี2563ตามแผนเดิมงั้นพอมีเข้ามาอีก800เมกะวัตต์เส้นนี้ก็ขยับตามเข้าไปด้วยแล้วถ้าบอกว่ามีเทพาเข้ามาอีก1,000มันก็จะขยับตามไปด้วยประเด็นก็คืออย่างนี้ครับตราบใดที่เส้นสีแดงเนี่ยยังไม่เกินเส้นสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับคราวนี้มาดูในปีนี้2562จะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันเริ่มสูงเกินกว่าสีน้ำตาลอ่อนละเลยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้ากระบี่เข้ามาเพื่อรองรับนะครับอันนี้ก็นี่คือคำตอบที่เมื่อกี้ว่าแผนถึงวางไว้แบบนี้ในกรณีไม่มีอันนี้ถ้ากระบี่ไม่ขึ้นใช่ไหมครับไอ้เส้นนี้ก็จะแนวนี้ไปตลอดเทพาไม่ขึ้นเส้นกำลังผลิตพึ่งได้ก็จะอยู่เส้นนี้ลากไปตลอดจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยมากกว่ากำลังผลิตพึ่งได้ก็หมายความว่าใช้มากกว่าผลิตได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาละครับขออนุญาตลากเส้นนี้เนาะอันนี้ก็จะสีแดงมากกว่าตรงนี้ถามว่าระหว่างนี้ทำไงก็เอาไฟจากภาคกลางมาเติมไปเรื่อยๆแต่เขาก็พยายามชี้แจงในมุมของกฟผ.เนี่ยนะฮะก็คือว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานที่ผลิตจากถ่านหินเพราะว่าที่ผ่านมามีการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเยอะเกินไปอันนี้เป็นข้อมูลจากกฟผ.ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้บอกกันไปว่ากำลังการไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้รวมกัน 3,089 เมกะวัตต์เนี่ยนะฮะ 2,406 เมกะวัตต์มาจากก๊าซธรรมชาติ341เมกะวัตต์มาจากน้ำมันเตาหรือว่าดีเซลที่มีราคาแพงก็เท่ากับว่าที่ใช้พลังงานที่เป็นพวกฟอสซิลเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ้น 2,747 เมกะวัตต์พลังงานหมุนเวียนก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางรางแล้วก็พวกเขื่อนบ้านสันติอะไรเนี้ยฮะพลังงานหมุนเวียน312เมกะวัตต์เท่านั้นแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าอันเนี้ยมันไม่พอก็เลยต้องสร้างเพิ่มอีกคือดูจากตัวเลขนี้นะฮะจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยภาคใต้ใช้ถึง 70% ใช่นะฮะถ้าเป็น80%นะฮะถ้าเป็นชีวมวลรวมไปด้วยเนี่ย 90% นะฮะถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าเป็นน้ำมันเตาดีเซลด้วยเนี่ยรวมเป็น 90% นอกนั้นเป็นพลังงานน้ำพลังชีวมวลชีวมวลที่บูมมากในภาคใต้เนี่ยนะฮะแค่29เมกะวัตต์น้อยมากเลยนะคิดไปแล้วคือ1ไม่ถึง 1% มันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นแล้วก็คือถ่านหินเนี่ยในระดับนึงเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังงานที่ราคาถูกกว่าอย่างอื่นด้วยครับแต่แปลว่ามันมีต้นทุนอย่างอื่นเข้ามาคำถามคือเราจะต้นทุนและสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยล่ะพวกนี้มั้ยใช่กฟผ.เขาบอกว่าเขากำหนดค่าควบคุมมลสารไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนดเช่นค่าฝุ่นละอองอยู่ที่30มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากปกติ80มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งกฟผ.มีแผนนำข้อมูลเหล่านี้ไปพูดคุยแล้วก็ทำข้อตกลงกับชาวบ้านในพื้นที่ว่าโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยจะต้องไม่มีมลสารเกินที่กำหนดแล้วก็เขาก็บอกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้นถ้ามีเนี่ยจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 4,700,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีโรงไฟฟ้าเทพา 12.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอื่นๆอาทิขนส่งแล้วก็ก่อสร้างก็คือเขาเปรียบเทียบว่ามลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะกว่าเท่าไหร่อันนี้คือมุมของฝ่ายกฟผ.ซึ่งเขาต้องการสร้างแต่ว่าอันเนี้ยอันจริงๆแล้วถ้าเรามานั่งเถียงกันในเรื่องว่ามันควรไม่ควรสร้างผมคิดว่าดีเบตนี้มันไม่จบหรอกเพราะว่ามันจะงัดมุมคนละมุมกันแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันการตัดสินใจทางการเมืองมันต้องชัดแล้วหลังจากนี้เพราะว่าถ้าเกิดทุกรัฐบาลซึ่งผมประเมินแล้วทุกรัฐบาลเนี่ยไม่เอาไม่กล้าเดินหน้าชนกับม็อบแล้วก็ไม่กล้าที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยซึ่งอาจจะมันอาจจะไม่ไหวจริงก็ได้เนี่ย
พราะว่าคนที่เขาชุมนุมแต่ละครั้งเขาก็พร้อมอ่ะครับก็ไม่ต้องสร้างก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องไปวางแผนใหม่แล้วรีบสร้างอย่างอื่นมันเป็นเรื่องนโยบายแล้วคือแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยยังยืนยันว่าจะสร้างแค่ว่าทบทวนนี่คือปัญหาทบทวนก็คือว่าดึงเวลาออกไปเท่านั้นเองซึ่งสำหรับผมเนี่ยเขาไม่ได้แก้นโยบายเลยนะถูกคืออย่างนี้มันคุณต้องเอาชัดๆไงถ้าคุณรู้ว่าถึงเวลาใจคุณไม่ถึงผมไม่ได้บอกต้องใจถึงนะแต่ผมบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าใจไม่ถึงแล้วคุณไม่กล้าม็อบมาถึงคุณก็ถอยแล้วเนี่ยก็เลิกแผนนี้เลยก็จัดสัดส่วนใหม่ก็ไปซื้อเอาหรือว่าใช้อย่างอื่นแทนไม่ต้องเสียเวลาให้กระทรวงพลังงานไปเตรียมงานมาทั้งหมดแล้วถึงเวลาตอนสุดท้ายคุณถอยคุณรู้อยู่แล้วถึงเวลาใจไม่ถึงคุณก็เลิกแผนนี้เลยแล้วคุณก็ทำอย่างอื่นไปเลยคุณทำอย่างนี้การไฟฟ้าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าแล้วอันนี้มันเป็นสำหรับทุกรัฐบาลนะที่เจอม็อบอย่างนี้เราถอยเนี่ยแล้วผมคิดว่าเลิกถอยอย่างนี้เถอะก็ไม่ต้องสร้างเลยก็ได้ก็ทำเป็นเปลี่ยนแผนเลยแล้วสร้างอย่างอื่นทำเป็นคอนเซนแซสของประเทศนี้ไปเลยใช่หรือแผน PDP หรือแผนพลังงานผมคิดว่านะมันมีความไม่มีความเป็นไปได้เลยคือนิวเคลียร์กับถ่านหินจบแล้วก็เลิกไม่มีช้อยเลือกอย่างอื่นแต่ว่าสำหรับผมคืองี้แต่คุณไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนคุณไม่ต้องแบกภาระคุณไม่ต้องไปหลอกให้กฟผ.เขาทำงานมาตลอดใช่ซึ่งกฟผ.เขาทำงานมาตลอดเพราะว่าคุณไปบอกเขาเองว่าคุณอยากสร้างถูกคุณมีคุณก็อยากสร้างแต่ถึงเวลาใจไม่ถึงก็ไม่ต้องไปบอกว่าคุณจะไปให้ทำ EIA อีก1ปีคุณก็แค่เขาทำมาแล้วคุณก็ใช้ใช่เพราะว่าทำมาแล้วประชาพิจารณ์ถึงเวลาพอคุณไปทำมาแล้วคุณยังยืนยันว่าจะสร้างคุณก็จะเจอชาวบ้านกลุ่มนี้เขาไม่เอาอยู่ดีถูกแล้วคุณก็จะอ้างว่าต้องไปเร่งสร้างความเข้าใจซึ่งมันก็นำไปสู่ความรุนแรงยกเว้นซะว่าคุณกล้าเด็ดขาดแบบที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นซึ่งผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณกล้าเด็ดขาดแบบโดนัลด์ทรัมป์คุณค่อยมาพูดว่าคุณอยากจะทำฐานอันนี้แปลว่าคุณทำให้คนอื่นเขาลำบากถ้าใจคุณถึงแต่ประเด็นคือตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนเรื่องนี้ถอยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ยกเลิกไปเลยทำอย่างอื่นแล้วทำให้มันสำเร็จเวลาไม่มีใครพูดเลยนะว่าถ้าคุณไม่มีกระบี่คุณจะเอาอะไรมาทดแทนไม่มีใครเห็นเลยว่านั่นคือมาใส่สมการเลยนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณถอยแล้วคุณต้องหาอย่างอื่นมาแทนที่มันสะอาดพอที่คุณแต่ที่ผ่านมามันไม่มีอย่างอื่นมาแทนเพราะว่ามันแพงกว่าเขาก็เลยยังมีฐานหินตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดตัดช้อยเรื่องฐานหินออกไปมันจะได้อ๋อโอเคต้องไม่เหลือทางแล้วก็เลยเป็นพลังแดดพลังลมอะไรก็ว่าไปถูกคุณการตัดสินใจนี้ต้องขึ้นอยู่กับระดับนายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียวที่สั่งการลงไปให้กระทรวงพลังงานและกฟผ.ไปปรับท่าทีและเขาก็จะทำตามแต่ไม่ใช่ว่าคุณบอกราชการอย่างหนึ่งใช่เสร็จแล้วพอม็อบมาคุณบอกว่าอ่ะดึงก่อนดึงอีก2ปีใช่เนี่ยคือเรื่องการเมืองกับพลังงานพื้นฐานเลยคุณยอมรับก่อนว่าการเมืองมีผลต่อพลังงานคุณก็อย่างน้อยคุณก็กำหนดทิศทางไปให้ชัดอย่างน้อยประชาธิปัตย์เขาชัดอย่างน้อยประชาธิปัตย์เขาชัดว่าเฮ้ยเขาเอาอย่างงี้เขารู้แล้วว่าโอเคนี่คือฐานของเขาแล้วเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าแต่เขาเคารพสิ่งแวดล้อมแต่ขออภัยนะฮะประชาธิปัตย์ก็ค่อนข้างจะแบบชัดแบบปัดเข้าใต้พรมตลอดอ่ะคือก็ชัดโดยเอาก๊าซธรรมชาติอีกแล้วคุณยอมรับ 90% ไปแล้วเข้าใจไงก็แต่ผมผ่านจุดที่จะเถียงแล้วไงเอาถ่านหินผมขี้เกียจเถียงว่าจะเอาถ่านหินเพราะว่ารัฐบาลถอยอยู่ดีก็ไม่รู้จะเถียงไปเพื่ออะไรคือมันไม่มีเชียร์ไม่ขึ้นเชียร์ไม่ขึ้นระบุไปเลยในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีเลยโอเคไม่เป็นไรเลิกถ่านหินมันยากตรงไหนอ่ะผมจะได้มานั่งเชียร์กฟผ.ไม่เป็นไรที่ไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติมันอยู่ใน PDP ก็ได้คุณเอาแก้ PDP ทั้งหมดแล้วคุณก็ไปดูว่าคุณจะปรับสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศอย่างไรว่าตรงนี้คุณจะเอามาจากลาวนะคุณนี่จะพม่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าโอเคคุณจะวางแผนการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติอย่างไรให้ได้ราคาที่เหมาะสมแต่แน่ใจเหรอฮะว่ามันจะไม่ประท้วงอย่างอื่นต่อก็เขาประท้วงอย่างอื่นต่ออยู่แล้วไงยังไงดงเว้นคุณไปทำการว่าชีพมวลมันสะอาดคุณชูวัฒน์ก็ผมบอกแล้วไงผมถึงบอกว่ามันต้องทำฐานหินแล้วคุณก็ไปถอยให้ม็อบอย่างนี้มันก็อย่างนี้นี่ก็เกินไปเป็นผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมสร้างอันนี้ปี57มีคนบอกว่าจริงๆถ้าให้ดีทำนิวเคลียร์ไปเลยทำไม่นิวเคลียร์ผมว่ามันเสี่ยงอยู่คุณทำตั้งแต่ปี57ป่านนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะฮะนิวเคลียร์เสี่ยงอ่ะถามหน่อยเวียดนามสร้างนิวเคลียร์แล้วก็ใช่ไงแต่เราเสี่ยงไหมประเทศไทยไม่ต้องฝันเลยพวกนี้หรอกแค่ฐานนี้ยังทำไม่ได้ไม่ต้องคิดนิวเคลียร์หรอกคุณชูวัฒน์ม็อบมาก็ถอยแล้วก็กลัวม็อบกันหมดก็โอเคก็กลัวม็อบไปครับแต่ว่าผมอยากจะเสนอคืออยากให้มันมีความเป็นธรรมด้วยคือตอนนี้เนี่ยฐานโรงไฟฟ้าหลักของภาคใต้เนี่ยมันมีน้อยตอนนี้เขาก็สิ่งที่เขาจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเขาจะเอาสายส่งก็คือพูดง่ายไปสร้างโรงไฟฟ้าที่อื่นแล้วก็ส่งไฟให้ภาคใต้ใช่ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะการไปก่อนคนหมายถึงว่าคนในภาคอื่นคนในจังหวัดอื่นๆก็จะไปแบกรับต้นทุนสิ่งแวดล้อมแทนไงใช่ไงเพราะฉะนั้นมันต้องคิดค่าไฟตามภูมิภาคตามภูมิภาค
รือตามจังหวัดอย่างเช่นว่าจังหวัดที่มีโรงไฟฟ้าอยู่ในบ้านคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคุณได้ค่าไฟที่ถูกกว่าใช่แปลว่าแต่ว่าในพื้นที่ที่คุณไม่มีโรงไฟฟ้าแต่คุณซื้อไฟฟ้าจากที่อื่นต้องเอาต้นทุนสิ่งแวดล้อมต้นทุนสุขภาพบวกเข้าไปเป็นต้นทุนค่าไฟใช่แล้วทำไมม็อบต้านถ่านหินเนี่ยเสียงดังกว่าม็อบเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเหลือเกินอ้าวคือมันอะไรกันไม่งั้นจะเป็นรัฐประหารได้ยังไงคือมันมีรัฐประหารได้ยังไงมันคือเรื่องเดียวกันจบไปเรื่องคุณฟิล์มดีกว่าฟิล์มรัฐภูมิเดทแอร์ไปดีกว่าเดทแอร์นะฮะคุณฟิล์มรัฐภูมิเขาทำธุรกิจในชื่อว่า Payall เนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้ดูเผินๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกระเป๋าเงินสดคุณเอาเงินเติมเข้าไปแล้วคุณก็เอาไปใช้ซื้อสินค้าจาก True Money ไง Payall นี่แปลว่าอะไรฮะจ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวสิก็ต้องมีเงินใส่เข้าไปก็มีเงินใส่เข้าไปนะครับแต่ปัญหาของเขาคือว่าเขาไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กับทางแบงก์ชาติก็เลยผิดกฎหมายตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คุณจะทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณต้องมีทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมเงินที่คุณใส่เติมไปในระบบแล้วเนี่ยคุณต้องมีระบบการฝากที่เรียกว่ามีการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะสิ่งที่แบงก์ชาติกลัวก็คือว่าถ้าคุณเติมเงินเข้าไปในระบบแล้วบริษัทนี้ปิดบริษัทเชิดเงินหนีไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบแชร์ลูกโซ่เก่าเลยแบบสมัยนึงเลยซึ่งถ้าไปดูในระบบของ Payall จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เป็นกระเป๋าเงินสดให้คุณไปซื้อของแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าให้ผมมีแอปไปบอกให้อาจารย์พิษคุณปลื้มคุณชูวัฒน์มีแอปเหมือนผมแล้วถ้าเกิดคุณปลื้มคุณชูวัฒน์ช้อปปิ้งผมได้พอยต์แล้วก็ส่งคะแนนขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับมีดาวไลน์อย่างเงี้ยสรุปก็คือ Payall นี่เข้าข่าย MLM เหมือนเป็น MLM ที่เกิดไปดูแล้วและ MLM นี่ผิดไม่แต่ว่าสิ่งที่เขาผิดเนี่ยก็คือผิดว่าไม่ลงทะเบียนใช่ประกอบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่คำถามคือจริงๆเขาไม่ลงทะเบียนเนี่ยถ้าเขาไปลงเขาจะไม่ผิดหรือว่าเขาไปลงไม่ได้อยู่ดีเหมือนอย่างกรณีอย่างที่เราเถียงกันบางธุรกิจที่กฎหมายปรับตัวไม่ทันหรือว่าของเขาเนี่ยเขาจงใจที่จะไม่ไปลงเขาบอกงี้นะคุณฟิล์มเขาชี้แจงบอกว่าจริงแล้วพลาดข้อกำหนดของแบงก์ชาติเนื่องจากเราเปิดธุรกิจก่อนได้รับใบอนุญาตก็เลยต้องบอกเลยว่าว่าผมจะละเอียดแล้วแต่ว่ายังไม่ละเอียดพอเพราะว่าธุรกิจที่ผมสร้างมามันใหม่มากๆอยากจะบอกว่าทุกคนยอมรับผิดนะขอโทษทุกๆคนแล้วก็วันนี้ผมและทีมงานเนี่ยยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็แปลว่าจริงๆถ้าเขาไปลงตามสเต็ปเนี่ยก็อาจจะได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเงื่อนไขอะไรบางอย่างหรือเปล่าอีกเรื่องนึงมีคุณฟิล์มเขาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทางคุณฟิล์มแล้วเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมที่จะจอบเพิกถอนเครื่องหมายรับรอง Payall Group นะครับหากทางแบงก์ชาติยืนยันว่ามีการทำผิดจริงคืออย่างนี้ฮะทางปัจจุบันนี้เนี่ยทางการไปจดทะเบียนเกี่ยวกับพวกธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยอมรับว่ากระทรวงพาณิชย์ตามไม่ทันว่ามันเกิดขึ้นอย่างเร็วมากนี่คือข้อหนึ่งปัญหาของบ้านเราว่าบางทีกฎหมายมันไม่ทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นครับมันก็เลยหรือจริงๆเป็นเรื่องการตรวจสอบคืออย่างนี้แบงก์ชาติบอกจะมาเบรกก็เบรกได้ใช่ไหมฮะหรือว่าที่ผ่านมาไม่แต่ปัญหาคือว่าแบงก์ชาติเนี่ยเรียกมาคุยสองครั้งแล้วก็ไม่มาแบงก์ชาติเลยต้องตัดสินใจไปฟ้องอ่ะเตือนแล้วครับเตือนแล้วไม่ใช่ว่าไม่เตือนสรุปก็คือว่ามันมีความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะเดือดร้อนใช่ไหมฮะจากPayallใช่ยังไงคุณฟิล์มต้องดูกิจการเก่าของตัวเองด้วยนะฮะยังไงมีกิจการเสริมสวยทำคลินิกนวดหน้าอะไรต่างๆของคุณฟิล์มเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคอีกฮะนะครับแล้วก่อนที่จะเบรกกันไปนะครับมีเรื่องของการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ครับสำหรับเดือนเมษายนนี้ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากการที่คนไม่มีเงินแล้วเนี่ยนะฮะแบงก์ทางกระทรวงการคลังเปิดฟิโก้ไฟแนนซ์ฮะ27กุมภาพันธ์นี้ขอไป80ฮะตอนนี้เปิดไปได้กี่แห่ง1แห่งมีอีก11แห่งกำลังจะอนุมัติใช่ไหมฮะแล้วก็อีก80กำลังเจาะคิวอยู่คือเขาบอกว่าแต่ละรายเนี่ยเขาจะให้การปล่อยกู้ไม่รายละไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย30กว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากสูงมากฮะทำไมเขาปล่อยให้ดอกเบี้ยสูงได้ขนาดนั้นก็เขาสู้กับนอกระบบเขาไม่ได้สู้นอกระบบธนาคารเขาสู้กับนอกระบบคืออย่าลืมว่านอนแบงก์ตอนนี้มันคิด24ขึ้นมาแล้วมั้งครับใช่ไหมฮะแล้วก็นี่เป็นฟิโก้ไฟแนนซ์คือจะสูงขึ้นไปอีกแต่ว่ามันสำหรับคนที่ไม่มีหลักประกันไงมันมีทางเลือกให้เขามากขึ้นดีกว่านอกระบบคือวันละ 2% แล้วก็ตั้งเป้านิติบุคคลแต่ละรายจะปล่อยสินเชื่อรวมรายละไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวต้องดำเนินภายใต้ระเบียบการติดตามทวงถามหนี้ที่มีอยู่
ช่จะคือจะไม่ใช่บอกว่ามีคนไปขู่กันโชคทรัพย์นะฮะอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ส่วนเรื่องของการลงทะเบียนคนจนอะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ผู้ที่มีรายได้น้อยรอบ2ที่เขาลงทะเบียนอันนี้ก็คือจะลงทะเบียนเมษายนเมษายนพฤษภาคมมั่นใจว่าผู้มาลงทะเบียนน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วที่มี8ล้านคนครับก็เตรียมการกันได้นะครับคนที่สนใจพักสักครู่ครับในช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าของวัดพระธรรมกายที่นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าจะยังไม่มีการยกเลิกการใช้มาตรา44ครับหน้าตาเหมือนมั่นใจบีทาเก้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการพูดถึงการใช้มาตรา44กับวัดพระธรรมกายมีการอ้างอิงด้วยนะครับว่ามีพิธีกรโทรทัศน์บางช่องพูดว่าใช้มาตรา44ไปแล้วไร้น้ำยาไม่มีความหมายนะครับกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่มีน้ำยาซึ่งทำให้นายกรัฐมนตรีบอกว่าทำให้เรื่องของวัดพระธรรมกายกลายเป็นการเชียร์มวยดูมวยกันว่าใครจะชนะระหว่างพระกับเจ้าหน้าที่ท่านนายกถามต่ออีกด้วยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรกับประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองบ้างเรื่องนี้เป็นคดีความถ้าสู้กันตามกระบวนการทุกอย่างก็จบท่านนายกบ่อยด้วยนะครับว่าตำรวจบอกว่า7วันก็ต้องดูว่า7วันแล้วก็ทำงานร่วมกับทั้งพ.ศ.และม.ศ.อย่างไรครับดูเหมือนนายกจะวางเป็นกลางอยู่นะฮะแล้วก็ท่านก็บอกว่าคดีความเป็นส่วนคดีความเป็นเรื่องของบุคคลใครทำผิดก็ว่ากันไปขอร้องอย่าพูดเหมือนเดิมพันใครจะชนะเพราะบ้านเมืองจะแพ้ตลอดถ้าพูดอย่างนั้นไปฟังเสียงท่านนายกกันไหมฮะครับกลายเป็นว่ารัฐบาลอะไรไม่มีน้ำยานะรัฐธรรมกายไม่มีน้ำยามาตราที่ไม่ว่าจะมาตราไหนก็ตามถ้าไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำตามกฎหมายมันก็เป็นแบบนี้แหละนะก็กลายเป็นเชียร์มวยไปทุกวันเชียร์มวยไปวันนี้ใครจะชนะใครจะแพ้พระหรือว่าเจ้าหน้าที่มันเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองนี้บ้างผมไม่เข้าใจนะผมเห็นเป็นสนุกสนานไปได้คดีความต่างก็มากมายก็ไปสู้คดีก็จบแล้วนะพอตำรวจเขาพูดคำว่า7วันเนี่ยเขาต้องได้ข้อยุติว่าจะทำงานกันต่อไปนะวันนี้ก็มีการทำงานร่วมกันสำนักพุทธก็ลงมามศก็เข้ามาอะไรเข้ามาก็จะดูที่ว่าวันนี้จะทำไงและต่อไปจะทำยังไงที่จะทำให้วัดธรรมกายนั้นเป็นสถานที่ที่ผู้สาธารณชนสามารถเข้าไปได้โดยทั่วไปได้ไหนติดผ้าจมูกปิดหน้าปิดตาได้เป็นพระด้วยนะเหมาะสมป่ะไม่รู้ดูความเหมาะสมนี่จ้ะก็คือเธอจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของสื่อให้สื่อให้บอกพระด้วยฮะใช่คือเริ่มต้นก็ฟังกลางๆฮะพออ่านไปเรื่อยๆแล้วไม่กลางแล้วแต่เมื่อวานนี้จริงๆแฟนรายการเราตอบมาแล้วนะครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่มีการปิดหน้าปิดตาเพราะว่าเป็นการกลัวแก๊สซ้ำตานะฮะครับเขากลัวจะมีการปล่อยแก๊สกันฉะนั้นเขาก็เลยปิดหน้าปิดตาตอนแรกคิดว่ากลัวเจ้าหน้าที่อาจจะถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้ในการดำเนินคดีภายหลังอะไรอย่างนี้จะได้รู้ว่าเป็นใครเลยซึ่งแต่ว่านายกก็ตอบคำถามได้ว่าจะให้ยกเลิกมาตรา44นี่คงไม่ยกเลิกเพราะว่ายังไม่จบเรื่องนะฮะแล้วก็จะไปยกเลิกได้อย่างไรเรื่องมันยังไม่จบกฎหมายเลิกได้ที่ไหนในเมื่อยังนำตัวผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีไม่ได้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุมไปตลอดจนกว่าพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสนั้นจะเข้ามามอบตัวหรือดำเนินคดีได้แล้วพร้อมบริหารจัดการใหม่รวมถึงการพร้อมบริหารจัดการใหม่และอย่ามาบอกว่าจะไปยึดพระทองคำเพราะไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนมีหรือเปล่าก็ไม่รู้และไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะเรื่องพระทองคำก็เป็นเรื่องไปแต่เรื่องการบริหารจัดการใหม่นี่มันมีผิดกฎหมายข้อไหนแล้วบริหารจัดการใหม่บริหารจัดการวัดใหม่เหรอจัดระเบียบคืออันนี้มันที่มาของที่มีการพูดกันถึงภาคสองคือภาคแรกเนี่ยคือจับพระธรรมชโยโอเคอ้าวเขาเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้ทุกคนนั่งคือจุดประสงค์ของการจับธรรมชโยไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าสื่อทุกสำนักเขาวิเคราะห์กันหมดแล้วว่ามันมีภาค2ไงแต่ผมก็ไม่รู้มีภาค2จับพระธรรมชโยเนี่ยแทบจะไม่ได้เกี่ยวกับวัดธรรมกายแล้วนะครับเพราะว่าพระธรรมชโยไม่ใช่เจ้าอาวาสของวัดใช่ถูกไหมฮะใช่ฉะนั้นพูดง่ายๆสมมติว่าพรุ่งนี้คุณไปจับพระธรรมชโยที่ไหนได้เนี่ยความผิดทั้งหมดที่เหลือไม่ใช่ความผิดของวัดธรรมกายไหมฮะครับแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับวัดธรรมกายวะในแง่กฎหมายเนี่ยไม่รู้เมื่อกี้เรื่องพระทองคำเนี่ยมันมีนี่ท่านพูดเพิ่มเนี่ยท่านนายกบอกว่าอย่ามาบอกว่าผมจะไปยึดพระทองคำเพราะไม่รู้อะไรอยู่ไหนหรือมีหรือเปล่าและแน่ใจอย่างไรว่าเป็นพระแ
ะฮะเสร็จแล้วบอกว่าเป็นไปได้หรือที่นำทองคำไปหล่อพระขนาดนั้นเพราะขนาดสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ยังรั่วเลยคิดแบบนี้ก็จะรู้คำตอบเองนายกชัดมากนะนายกจัดเต็มเหมือนกันนะเรื่องนี้วันนี้แต่นี่มันเป็นเรื่องศรัทธาของคนเขาไม่ใช่หรอฮะครับเขาไม่ได้ไปอะไรท่านไปพูดแบบนี้กับคนที่เขาศรัทธาเนี่ยท่านนี่อาจารย์พิษแต่ท่านนี่เป็นการที่เราจะจบได้คำว่าต้องเคารพศรัทธาของผู้อื่นเนี่ยมันคงไม่มีทั้งหมดนี้ตั้งแต่แรกฮะคือมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยสมมติฐานนั้นไม่เกี่ยวฮะตั้งแต่แรกไม่ต้องเคารพศรัทธาของผู้อื่นจงเคารพมาตรา44ใช่แต่ว่าโอเคในตอนต้นเนี่ยการดำเนินคดีกับท่านธรรมชโยมันเป็นเรื่องทางโลกใช่ไหมฮะซึ่งใครๆก็มีสิทธิ์จะถูกกล่าวหาได้ว่ากันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองถ้าท่านไม่มาท่านก็เดินทางไปไหนมาไหนลำบากว่ากันไปแต่พอมาถึงขั้นนี้นี่มันไปถึงขั้นแบบจะไปบริหารจัดการวัดเขาด้วยเลยงงก็อาจจะเป็นเจตนาจริงๆก็ได้กองเชียร์ของกองเชียร์ใช่ไหมที่พยายามผลักดันให้ทุกฝ่ายรัฐคสช.หรือก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปถึงเรื่องนั้นแต่กองเชียร์ของฝ่ายที่ไม่เอาวัดพระธรรมกายเนี่ยก็เริ่มได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการมาพักหนึ่งแล้วนะมันอาจจะไม่ได้ถึงที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มได้นะในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับถ้าสังเกตดูแต่ว่าวันนี้นะครับมีความเห็นจากอาจารย์ศศิวลักษณ์นะครับก็มีความเห็นต่อการใช้มาตรา44ในการตรวจค้นวัดพระธรรมกายโดยตั้งข้อสังเกตว่าคสช.น่าจะใช้ความรวดเร็วมีอำนาจเต็มที่ทำไมไม่ดำเนินการอย่างรวบรัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบทำเนี่ยมันกลัวเกรงว่าจะยืดเยื้อเอาไปฟังเสียงของอาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์กับเราไหมครับแล้วภัยก็จะเรียนจะจบอยู่แล้ววัดพระธรรมกายนี่เป็นเรื่องยืดเยื้อยาวนานเลยนะครับแล้วตัวเจ้าตัวเองหนีไปไหนแล้วหรือยังก็ไม่รู้กว่าจะจับได้เนี่ยยืดเยื้อเหลือเกินผมว่ากรณีนี้เนี่ยคสช.น่าจะใช้ความรวดเร็วมีอำนาจเต็มที่กฎหมายอะไรก็อยู่ในมือทำไมไม่รวบรัดทำให้จริงจังที่เด็กๆยังไผ่คนเล็กคนน้อยรังแกเอาในธรรมกายเนี่ยเขามีเงินมีอำนาจก็รู้สึกเลี่ยงไปเลี่ยงมาถ้าทำอะไรให้กระฉับกระเฉงกับธรรมกายเนี่ยผมจะก้มหัวให้คสช.บ้านเมืองเราทุกแห่งนะครับคนนั้นถูกรังแกคนมีเงินมีอำนาจเนี่ยลอยนวลตลอดเวลาแล้วป่านนี้ไอ้ตัวนั่นหนีไปอยู่เมืองนอกหรืออะไรหรือที่ไหนๆแล้วเราก็ไม่รู้เดี๋ยวตกลงคือฟังอาจารย์สอนสุรัตน์นี่คือให้ลุยเร็วเอางี้แต่ท่านออกมายุ่งเนี่ยนอกจากเรื่องไผ่นะฮะพูดเหมือนพระพุทธอิสระอ๋อคือท่านสศิวลักษณ์เนี่ยไม่ได้ออกมาป้องพระธรรมชโยไม่ใช่ออกมายุว่าให้จัดการโดยเร็วใช่ใช่เพราะเมื่อกี้มีการพูดกับบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสังคมไทยปล่อยให้คนมีเงินมีอำนาจสามารถที่จะถ่วงเวลาแล้วก็ไม่ได้สังคมเราก็เป็นไปได้หลายทางจริงฮะคนที่เห็นด้วยกับกรณีของคุณไผ่ใช่ไหมฮะกรณีคือไม่เห็นด้วยกับกรณีของคุณไผ่ก็สามารถเห็นด้วยกับกรณีของธรรมชโยได้ครับนะฮะแต่ว่าในประเทศเรามันมีทัศนคติแบบนึงนะถ้าคุณเป็นบุคคลแบบเป็นซัมบอดี้อ่ะแล้วคุณไปเชียร์คนที่มีอำนาจมีเงินเนี่ยคุณจะถูกมองว่าคุณเป็นขี้ข้าเขาคนไทยชอบคิดกันเองอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้คนที่พูดแรงอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วคือผบ.ตร.คุณธีระตามยศเนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์เนี่ยครับท่านก็แรงทุกวันท่านไม่ให้ราคาพระธรรมชโยนะฮะขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่มาต่อต้านเจ้าหน้าที่เป็นห่วงผู้บริสุทธิ์คือบรรยากาศตอนนี้จริงๆแต่คุณศศิวรักษ์เนี่ยวิเคราะห์ได้ถูกเรื่องนึงก็คือว่ามันยิ่งยืดเยื้อเนี่ยมันยิ่งดูแบบเละเทะใช่มั้ยแต่ว่าท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าสำหรับกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อหรือไม่พลตำรวจจากที่บอกว่าทาง DSI จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์แต่อย่างน้อยเนี่ยกำหนดไว้7วัน7วันฮะก็ถือว่าท่านนายกก็รับฟังตัวเลขนี่เหมือนกันนะครับทุกคนแสดงว่าทุกคนมั่นใจว่า7วันจบเจ็ดวันจบคืออาจจะไม่เจอใช่ไหมฮะจบก็ไม่กี่วันแล้วไม่สามแล้วก็คือไม่นี่ห้าพอแล้วห้าแล้วผมได้วันแค่สามวันไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าคืนวันพุธเนี่ยก็คือครบ7นะว่าไปแล้วเนี่ยครับคือถ้าครบ7แล้วยังไม่เจอเนี่ยจะยังไงต่อล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูข่าวในมุมอื่นเลยใช่ไหมว่าสถานการณ์ในวัดเป็นยังไงผมยังไม่ได้ข่าวเลยว่าตกลงเขาสวดมนต์ได้ไหมได้แล้วเขาทำอะไรได้บ้างก็แปลว่าทุกคนเดินเข้าออกได้แล้วหรือยังไงแต่ก็มีการตรวจเข้มควบคุมฮะยังผ่านการตรวจเข้มแต่ว่าผบ.ตร.ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
็ยอมรับว่าจะมีการเสริมกำลังเข้าไปบ้างแหละเพราะว่าเป็นห่วงประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในบริเวณวัดจึงใช้กันจำนวนมากแต่ย้ำว่าไม่ใช่การขี่ช้างจับตั๊กแตนมาจับพระเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นนะครับแต่มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าวันพรุ่งนี้ทาง DSI ครับบอกว่าช่วง 9:00 น. เช้า DSI และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจะไปหารือกับวัดพระธรรมกายอีกครั้งหนึ่งและภายใน 10:00 น. เช้าจะต้องได้ข้อยุติซึ่งทาง DSI บอกนะครับว่าถ้าภายใน 10:00 น. ของวันพุธไม่ได้ข้อยุติจะมีการปรับเปลี่ยนแผนและยกระดับการปฏิบัติงานต่อไปอันนี้ยังมีระดับสูงกว่านี้อีกเหรอฮะนั่นน่ะสิครับอันนี้คือข่าวที่ออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วแต่ทางวัดพระธรรมกายเขาได้ออกแถลงการศาสนสื่อสารองค์กรเตือนเรื่องนึงน่าสนใจเหมือนกันนะฮะเตือนว่าอาจมีมือที่3แฝงตัวมาในรูปแบบแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์หรือแต่งกายมาเหมือนเป็นลูกศิษย์พระเพื่อมาทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วจะทำอย่างนั้นเพื่อโยนความผิดให้กับทางวัดรวมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาเตือนว่าจะมีมือที่3มาทำตัวเป็นพระแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่แล้วโยนบาปให้ว่าวัดเป็นฝ่ายทำก็เตือนเรื่องนี้แล้วก็เตือนอีกเรื่องนึงและนั่นก็คือสื่อมวลชนที่ยั่วยุคืออย่างนี้ฮะทางวัดพระธรรมกายเขาได้ออกประกาศห้ามสื่อมวลชนจากทีนิวส์อมรินทร์ทีวีแล้วก็เนชั่นเข้าไปในภายในวัดพระธรรมกายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลด้วยนี่คือแบนเลย3ค่ายนี้นะฮะคือนี่มันเริ่มมีเขาเรียกว่าฉากเพิ่มเข้ามาอีกซีนหนึ่งในดราม่าคอนฟลิกต์นี้แบบที่มันเป็นคอนฟลิกต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับสื่อสารมวลชนไทยเต็มที่แต่ทีนี้ทำไมยังไงครับก็อะไรฮะก็คือก็อะไรครับคุณชวัฒน์ปกติอันนี้โดยหลักการก่อนนะฮะเอางี้โดยส่วนตัวก็อาจจะแอบสะใจนิดหน่อยแต่โดยหลักการแล้วคือว่าไม่ดีกับวัดธรรมกายที่จะไม่มีสื่อลงไปเป็นหูเป็นตาแต่เขาก็มีสำนักอื่นมีสำนักอื่นเข้าไปไม่แล้วมันจะมีผลยังไงกับ3สำนักนี้ที่น่าสนใจว่า3สำนักนี้เขาจะเลิกรายงานเลยเขาจะบอยคอตกลับหรือว่าเขาจะแฝงตัวเข้าไปหรือว่าเขาจะมีวิธีการรายงานแบบไหนเขาก็จะฝากเพื่อนสื่อทำข่าวใช่ก็ลอกข่าวได้จริงๆก็จะดีขึ้นไหมล่ะเพราะว่า3อันนี้มีท่าทีที่ไม่ดีกับวัดธรรมกายถ้าไม่มี3สื่อนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ดีที่จะมีเรื่องคุณชูวัฒน์เพราะว่าถ้าเกิดกระตามที่คุณต้องไปรับข่าวมาจากอีกซอร์สหนึ่งอีกแหล่งข่าวหนึ่งคุณไม่ได้เป็นแหล่งข่าวที่อยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจกับสิ่งที่คุณได้มาแล้วคุณก็ตีความไปอย่างหนึ่งซึ่งมันผิดกับการที่คุณเป็นนักข่าวแล้วคุณเป็นอยู่กับแหล่งข่าวปฐมภูมิตรงนั้นใช่แต่ปัญหาคือตอนที่คุณอยู่กับแหล่งข่าวปฐมภูมิคุณทำอะไรทำให้จนเขาต้องแบนคุณนะมันคือความจริงเหรอก็มันไม่แน่ใจว่าการที่แบนมันเกิดจากการที่นักข่าวภาคสนามไปทำหรือว่าคนในห้องส่งเป็นคนทำถูกเพราะว่าคือนักข่าวภาคสนามส่วนใหญ่เนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจในการทำงานแต่คนที่อยู่ในห้องที่จัดรายการบางทีมันจะคอมเมนต์แบบสะใจไง อันนี้คือสิ่งที่นายกได้พูดถึงแล้วก็ตำหนิได้ซ้ำไปว่าแบบที่ไปบอกว่าไม่มีน้ำยาหรืออะไรเนี่ยมันไม่ควรทำเพราะว่ามันไปยั่วยุให้บานปลายใช่กองเชียร์เกินไปอะไรเงี้ยแต่ทำไมเป็นสื่อเดิมๆล่ะฮะก็เนี่ยผมก็ยังงงก็อยู่ที่ทำไมทำท่านยิ้มแบบนั้นด้วยคือฮะแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงแบบกลางๆใช่ไหมตอนนี้เรื่องนี้คือเรื่องสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับว่าตรงนี้ก็ต่อเขาเรียกตึงความตึงเครียดมันมีเทนชั่นขึ้นระดับกลางตอนนี้มันก็ดีผมว่าไม่น่าห่วงฮะสำหรับผมเนี่ยห่วงเพราะว่ามันไม่รู้จะจบยังไงคือสมมุติว่า7วันไม่เจอพระธรรมชโยปูพรมแล้ว 100% ในพื้นที่ทั้งหมดเจ้าหน้าที่กลับบ้านจบก็ยังอยู่เพราะ14คนยังไม่มอบตัวใช่14คนยังไม่มอบตัว14คนผิดกฎหมายก็อยู่ต่อมาตรา44ก็ยังอยู่14คนนั้นอยู่ไหนก็ยังอยู่ในวัดอยู่ในวัดแต่เขาไม่ได้จับไปใช่ไหมไม่ได้จับฮะก็รอมามอบตัวคือพอไม่มอบตัวปุ๊บก็จะมีการออกหมายจับตามมาอันนั้นแหละจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ถ้าออกหมายจับนี่คือต้องดิสโรฟใช่ไหมถ้าออกหมายจับนี่คือต้องศึกใช่ไหมถ้าไม่ได้ประกันต้องศึกฮะคือถ้าคือเข้าตารางเนี่ยต้องศึกพูดง่ายหลักก็แค่นั้นทีนี้คือว่ามันจะมีความแปลว่ายืนยันแน่ว่าไม่มามอบตัวก็คือพร้อมจะถูกจับศึกผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะต้องขึ้นแต่ศาลทหารไม่มีแล้วคงจะผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการจะเป็นยังไงแต่มาตรา44นี่ขึ้นศาลธรรมดาเหรอฮะใช่ฮะถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าไม่ได้เป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ครอบคลุมอะไรหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ค่อยได้ฮะมาตรา44พูดจริงแต่ว่าโฆษกทาง DSI ก็บอกมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยทาง DSI อาจจะ
มีการออกหมายเรียกพระสงฆ์ทั้ง14รูปมาให้ปากคำซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ยังรออยู่และหากภายในวันนี้ไม่เดินทางมาทางเจ้าหน้าที่ DSI ก็จะมีการเดินหน้าทำตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปก็คือการออกหมายจับส่วนกรณีที่ทางสำนักพระพุทธศาสนาได้เข้าเจรจากับตัวแทนวัดพระธรรมกายเพื่อขอตรวจสอบใบสุทธิของวัดพระธรรมกายว่าพระรูปใดที่อยู่ในวัดไม่ใช่เป็นพระของวัดพระธรรมกายนั้นก็ต้องการจะขอผลักดันออกไปนะครับแต่ว่าทางวัดก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะให้เข้าไปตรวจสอบหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง DSI เขาก็มีการประเมินว่าน่าจะมีคนทั้งหมดนะฮะในวัดพระธรรมกายประมาณ 6,000 ซึ่งประกอบไปด้วยภิกษุและสามเณรประมาณ 2,000 รูปแล้วก็ประชาชนอีกประมาณ 4,000 คนด้วยกันครับถ้ามีกราฟิกสรุปถึงคดีนะครับจริงมีกราฟิกที่ย้อนกลับไปดูหมายจับของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาติดตามนิทานเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหนังเรื่องนี้มันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคดีช่อโกงเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันนะฮะร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรเนื่องจากเป็นผู้ที่มีชื่อได้รับเช็คบริจาคจากนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันจำกัดแล้วก็ยังมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่ครับนครราชสีมานี่คือ3คดีหลักๆนะครับสรุปให้ฟังตอนนี้ครับอ่ะเราไปฟังความเห็นของท่านผู้ชมกันบ้างดีกว่าที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับว่าเราถามกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าคดีเรื่องของวัดพระธรรมกายจะจบลงอย่างไรคุณคิมนิวานะครับบอกว่าน่าจะจบโดยที่ไม่มีวัดธรรมกายและพุทธวิถีในรูปแบบของวัดอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปส่วนคดีความถ้าจบลงด้วยการยึดทรัพย์สินของวัดทั้งหมดเป็นของราชการหรือของหลวงก็จะสมบูรณ์แบบส่วนทรัพย์ที่ยึดมาจะทำอะไรนั้นต้องคอยติดตามผมก็เดี๋ยวนะแต่ว่ามันตกลงเขาจะปิดวัดยึดทรัพย์สินอะไรเงี้ยด้วยเหรอคือมันเหมือนกับแบบยึดกิจการอะไรเงี้ยเลยขนาดนั้นเลยยุคพักอย่างเงี้ยคือผมพยายามหาข่าวเรื่องที่มีเจ้าคณะจังหวัดปทุมเนี่ยจะเข้าไปจัดระเบียบคือเข้าไปจัดโครงสร้างใหม่บริหารใหม่เลยก็คืออย่างนี้ก็คือยึดวัดไหมฮะเหมือนลื้อพักตัดสินกรรมการบริหารคือเปลี่ยนกรรมการบริหารเลยไม่อันนี้คือคาดคะเนกันเองใช่ไหมใช่ใช่คุณนัทธินันท์ครับจะจบยังไงก็ช่างแต่อย่าให้มีความสูญเสียชีวิตบาดเจ็บเลยแค่เรื่องความเชื่อที่ต่างกันไม่เห็นต้องทะเลาะกันเลยหรือว่าก็จุดๆๆครับแต่บาดเจ็บก็มีแล้วเนี่ยนะเท่าที่เห็นนะยกเลิกมาตรา14คุณปลายบอกว่ายกเลิกมาตรา14ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความเหมาะสมกับคำว่ายุติธรรมครับคุณนัชนนท์ฮะถ้ารัฐใช้วิธีรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรมนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของระเบิดของปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้ที่มันกดดันประชาชนทั้งประเทศมายาวนานครับแล้วก็คุณสุรสกาจูปิเตอร์บอกว่าอยากให้จบด้วยการประนีประนอมอย่าใช้ความรุนแรงเลยที่ผ่านมาเราก็สูญเสียมามากพอแล้วคนไทยด้วยกันชาวพุทธด้วยกันถ้าเราไม่รักกันใช้ใครมารักล่ะโอ้อันนี้มันฮะคนต่อไปครับคุณพลัดครับมันคงไม่ใช่แค่ถอนรากถอนโคนธรรมกายทำไมไม่มีใครกลัวมาตรา44ทำไมนายกกักพูดไม่เต็มปากเต็มคำมาตรา44ที่ให้ DSI น่าไปใช้คงเรียกว่ามาตรา22เพราะใช้แค่ครึ่งเดียวถามว่าเกรงใจใครแน่นอนที่สุดก็คือคนที่ไม่ให้เข้ามอบตัวคงไม่ใช่ธรรมชโยกลัวที่สุดคือมอบตัวแล้วจะมีการสาวไส้ถึงตัวเป้งๆนี่ก็ว่ากันไปต่อนะครับเชื่อว่าไปถึงโน่นนะครับตามมาเนี่ยครับเอาอันนี้จริงเหรอเนี่ยอ้าวผมก็ไม่ทราบครับทีมงานก็ส่งมาโอ้คอนสปิเรซี่ดูในเว็บได้ครับมีคนพิมพ์มาครับคอนสปิเรซี่ธีรีอีกแล้วครับโหยาวแล้วครับอันนี้ต่อไปครับคุณไพรสิทธิ์ครับจบที่ตั้งกรรมการ2ฝ่ายคือฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์คัดกรองมาที่ทรงศีลธรรมไม่อคติจริงๆย้ำว่าจริงๆแล้วใครไปทีละปมที่เหลือจะเห็นเองว่ากฎหมายก็อย่างหนึ่งวินัยพระก็อย่างหนึ่งทำได้ไหมก็เดี๋ยวยุคสมัยนี้สัก 3-4 ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าก็มาปลองดองกันเรื่องนี้ก็ฮะก็มีพลเอกประยุทธ์สมัยหนุ่มอีกสมัยคืออีกไอ้สิ่งที่มันปีข้างหน้ามาสิ่งที่มันตลกก็คือว่าการความพยายามสร้างความปลองดองเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับแอคชั่นที่ไม่สร้างความปลองดองไงคือสร้างความขัดแย้งใหม่ breeding new conflict into the next century ปลองดองขอปลองดองทุกชาติไปคืออันนี้ไม่ต้องแบบไม่คือมันคือผมเข้าสามารถสำนึกปกติของคนที่มันไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมานั่งมันก็เห็นกับตามีคนบอกว่าเอาทำไมไม่ไปวัดอ้อน้อยบ้างล่ะครับในเฟซบุ๊กอย่าพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยววัดอ้อน้อยมาแจมมาแจมที่ไหนที่ออฟฟิศแล้วอะฮะที่ไหนก็แล้วแต่เลยครับโ
นะฮะพักสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปดูเรื่องของการจัดอันดับประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่รถติดมากที่สุดในโลกครับการประกอบโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีความพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสู่สนามหลวงเพื่อประกอบพิธีลงเสาเอกในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ครับครับการจำลองยกเสาเอกที่ใช้สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับความสูง 21.70 เมตรนะครับถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของเหล็กกล่องนะครับโครงเหล็กของเสาเอกเสาโทเสาต้นที่3และ4เนี่ยนะครับโดยขณะนี้การก่อสร้างเสาเอกและเสาโทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละต้นมีน้ำหนักประมาณ20ตันนะครับทั้งหมดออกแบบและผลิตโดยบริษัทที่ชื่อว่า ST Frame and Truss จำกัดครับครับแล้วก็นายเจษดาชีววิชวานกุลนะครับหัวหน้าทีมวิศวกรรมก็ได้กล่าวว่าฐานล่างของเสาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เรียกว่าซูเปอร์ทัชนะฮะใช้สำหรับยึดเสา4ต้นในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสบริเวณฐานอาคารโครงสร้างเป็นเหล็กถักสูงถึง 1.8 เมตรนะครับยาว17เมตรโดยจะตั้งบนฐานรากแผ่นคอนกรีตชนิดหล่อในแล้วก็สามารถกระจายน้ำหนักได้แยกออกเป็น9ยอดด้วยกันนะครับซูเปอร์ทัชแล้วก็โครงเสาเหล็กถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยถึง2เท่าจากหลักวิศวกรรมศาสตร์สามารถรับแรงลมทั้งทางตรงและด้านข้างได้นะครับซึ่งน่าจะต้านทานแรงสั่นสะเทือนแล้วก็น้ำหนักของการต้านลมของยอดพระนพดลเสวตฉัตรแล้วก็พระวิสูตรหรือม่านขนาดใหญ่ได้ครับโครงเหล็กเสาเอกเสาโทและซูเปอร์ทัชพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรเคลื่อนย้ายจากจังหวัดนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา 16:00 นและถึงสนามหลวงในเวลา 23:00 นโดยจะเคลื่อนย้ายเสาเอกกับซูเปอร์ทัชก่อนส่วนองค์ประกอบอื่นจะเคลื่อนย้ายสู่สนามหลวงภายในวันที่25กุมภาพันธ์2560นะด้านคุณอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะฮะได้ตรวจความพร้อมซึ่งขณะนี้ดำเนินการโครงสร้างเหล็กมากกว่า130แล้วนะฮะจะมีพิธียกเสาเอกพระเมรุมาตรในวันที่27กุมภาพันธ์2560โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับสำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็กในการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นนะครับเป็นการใช้เทคนิคกรรมวิธีสอดคล้องกับการออกแบบของสำนักช่าง10หมู่ซึ่งใช้โครงเหล็กรูปพรรณโครงสร้างใช้ระบบโครงสร้างเหล็กเสาหลักพระเมรุมาตรทั้ง4มุมเป็นโครงสร้างเหล็กประกอบตามรูปทรงสถาปัตยกรรมใช้ระบบน็อกดาวน์นะครับยึดด้วยน็อตสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วและรื้อถอนได้ง่ายครับกลับมาที่เรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับได้ชื่อว่ารถติดแต่ว่ารถติดไม่เท่าไหร่เท่ากับการถูกจัดอันดับใหติดแล้วติดอีกมันติดอยู่ในใจว่ามันติดจริงๆอ่ะมันเป็นการย้ำให้เราย้ำเตือนด้วยการอันนี้ไม่ได้รถติดวัดด้วยความรู้สึกนะฮะรถติดในใจแหละครับมันวัดด้วยเทคโนโลยีแล้วงานนี้คือตานาลิติกนะฮะตัวอินดิกส์เนี่ยฮะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจราจรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยผลคะแนนจราจรทั่วโลกซึ่งรวบรวมข้อมูลการใช้ยานพาหนะและการใช้ถนนรวมทั้งทางด่วนจากทั่วโลกซึ่งรวบรวมข้อมูลถึง 1,064 เมืองใน38ประเทศทั่วโลกความจุข้อมูลนี้เห็นว่าถึง500เทราไบต์นะฮะจากแหล่งข้อมูล300แห่งเมื่อปีที่แล้วมาประมวลผลคืออันนี้คือพลาดไม่ได้เพราะว่าเขาเป๊ะมากเป๊ะมากคือวัดจากมือถือเรานี่แหละพูดง่ายที่เราเห็นแดงๆในมือถือมันเพจที่ใช่ไหมเขาจับสัญญาณทุกอย่างรวมเป็นข้อมูลแล้วก็ไปวิเคราะห์แล้วเราก็เป็นอันดับที่1ตามแรงกิ้งนี้โหเพราะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันฉลาดมากครับบางทีเรายังไม่อยากรู้เลยก็บอกเลยว่ารถติดหรือเปล่ารอบตัวเราเขาวัดเป็นจำนวนชั่วโมงที่เราจะต้องติดอยู่บนท้องถนนในช่วงเวลาที่จราจรติดขัดเนี่ยนะฮะอันนี้เรามาเป็นอันดับที่1ก็คือเราได้ไปถึง61ชั่วโมงใช่ชั่วโมงคนไทยต้องเผชิญกับภาวะการจราจรติดขัดเฉลี่ยคนละ61ชั่วโมงต่อปีต่อปีเหรอต่อปีอ๋อนี่คือเขาเฉลี่ยสำหรับคนที่ไม่ออกจากบ้านด้วยอะไรด้วยรวมแล้วเนี่ยทั้งประเทศนี่น่าสนใจนะครับ70ล้านคนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาใช้ตัววัดของประเทศใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เมืองด้วยใช่ไหมใช่อันนี้มีเมืองก็มีฮะตอนหลังใช่แต่อันนี้ประเทศเนี่ยประเทศถ้าใช้ประเทศนี่แสดงว่าประเทศเรานี่มันหนักมากนะครับเพราะว่าคือติดหลายเมืองไม่ใช่ของเราเมืองเดียวไงไม่อันนี้อาจารย์พีชเชียงใหม่ก็ติดขอนแก่นก็ติดเมืองแต่คิดดูแล้วนี่ขนาดนี้นี่หนักเลยนะคือเอาพูดง่ายเมืองใหญ่เรามีไม่กี่เมืองใช่ยังติดอันดับโลกขนาดนี้โคลอมเบียได้47ชั่วโมงอันดับ2อินโดนีเซีย47ชั่วโมงอันดับ3นะฮะรัสเซียแล้วก็สหรัฐตามลงมา
แล้วก็อันดับที่6เป็นเวเนซุเอลาฮะ39ชั่วโมงเซาท์แอฟริกา38ชั่วโมงบราซิล37ชั่วโมงปูเตริโก37ชั่วโมงตุรกี34ชั่วโมงแต่นี่คืออันดับ2 3 4เนี่ยไล่ๆกันนะฮะแต่อันดับ1กับอันดับ2เนี่ย61ชั่วโมงกับ47ชั่วโมงนะฮะผมประหลาดใจปกติเม็กซิโกจะติดเพราะเม็กซิโกซิตี้มันหนักมากใช่แต่ว่าข้อมูลต่อมาครับว่ากรุงเทพที่ผมถามนะครับกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่รถไม่ได้ติดที่สุดฮะเป็นเมืองที่ติดอันดับ12ของโลกเท่านั้นเองเคยบอกกับจาการ์ตาเนี่ยโหดกว่านะเพราะว่าเขาบอกว่าของเราเนี่ยหมายความว่าแต่นี่ประเด็นไงคือกรุงเทพไม่ได้ติดเยอะแต่ทั้งประเทศติดเยอะเนี่ยอาจจะเป็นแบบที่คุณธีรัตน์พูดว่ามันเกิดเมืองอื่นๆของประเทศเนี่ยติดหนักก็ได้ภูเก็ตเนี่ยอาจจะแบบนรกแล้วก็ได้นะครับขอนแก่นในด้านแบบซาดิสซาดิสน้อยๆคือว่าก็น่าภูมิใจหรือเปล่าเวลาบ่นกับเพื่อนเนี่ยเราจะได้บ่นได้ว่าเฮ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยมันติดกับของคุณทุกคนชอบบ่นไงว่าประเทศแต่ยังไงเบอร์หนึ่งก็เป็น LA นะฮะ LA เป็นเมืองที่ติดขัดมากที่สุดเห็นป่ะเพราะฉะนั้นในประเทศแบบใหญ่ๆที่แบบเป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันใช่แต่ว่าก็ยังไงฮะก็เป็นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไงฮะครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็แสดงถึงความเจริญฮะแต่ทีนี้ยังไงล่ะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเคยประกาศว่าจะแก้ไขปัญหารถติดเป็นวาระเร่งด่วนเมื่อปี59ครับจะแก้ให้ได้ภายใน1เดือนแล้วไหนกลายเป็นเงียบอ่ะกลายเป็นอันดับ1ของโลกไปแล้วฮะครับแล้วทีนี้ผมคิดว่าเนี่ยฮะในข่าวเนี่ยก็คิดว่าอาจจะหนักขึ้นอีกเพราะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องแยกราชโยธินแยกลาดพร้าวเข้าไปอีกเอาตัวเลข61ของทั้งประเทศกับตัวเลข64ชั่วโมงต่อปีของในกรุงเทพเนี่ยมาดูกันว่าปีหน้ามันจะมากขึ้นไหมหลังจากมีรัชโยธินและรถไฟฟ้าอีกหลายสายคุณดูนะทั้งประเทศทั้งอะไรทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย61ใช่ไหมกรุงเทพ64เนี่ยแปลว่าจริงๆก็ทั้งประเทศไม่ได้ไปแบ่งเบากรุงเทพออกไปเท่าไหร่เลยนะใช่แค่ตอนนี้มันเป็นเมืองตัวเดียวของแท้มากฮะนะครับอันนี้เขาอาจจะวัดรวมสงกรานต์ไหมสงกรานต์เนี่ยอาจจะติดวันเดียวคราวนี้มันจะจบลงด้วยการถอนหายใจฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกันที่ประเด็นอื่นพวกก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงเหมือนกันคือยิ่งพอไปดูในตัวเลขแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าแม้แต่วีคเอนด์กรุงเทพก็ยังรถติดนะฮะเอาโหใครออกวันเสาร์อาทิตย์นี่ติดกว่าอย่างบางคนบอกเนี่ยวันเสาร์มันติดทั้งวันเลยไงฮะครับนี่เขาถึงชวนให้ไปขึ้นรถไฟฟ้าไงอาจารย์พิจารณาแล้วก็เหมือนกับว่าตอนเย็นน่าจะติดกับตอนเช้าก็จริงนะเอาจริงฮะจริงนะใช่ไหมตอนเย็นติดกับตอนเช้าใช่แต่จริงๆมันทำไมถึงติดกันจังวันจันทร์กับวันศุกร์นะทำไมคนเขาทำงานไม่เท่ากันฮะชิลฮะวันศุกร์เนี่ยมันจะบอกว่ามันคนเลิกงานสามโมงบางคนเลิกงานแวะแวะที่นู่นที่นี่ก็เป็นเหตุให้รถติดแหละอ่ะแล้วเราไปกันที่อังกฤษกันบ้างเรื่องนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องสนช.เจ็ดคนเลยซึ่งไม่น่าเชื่อเงียบไปแล้วนะอังกฤษก็มีปัญหานี้เหมือนกันก็คือว่าอดีตประธานวุฒิสภาในอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าสว.อังกฤษจำนวนมากรับเบี้ยประชุมฮะวันละ1เทียบเท่า 13,000 บาทแต่กลับไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันนี่แล้วรู้สึกแฮปปี้ได้หน่อยครับพวกนี้ก็อยู่ต่อด้วยนะฮะแต่ต้องดูฮะไม่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาหมายถึงอะไรคือวันละ300ปอนด์อ่ะอดีตประธานวุฒิของอังกฤษเนี่ย Baroness Baroness Francis De Souza เนี่ยเขาบอกว่าเขาบอก BBC ว่าสว.บางคนไม่ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่กลับเข้าประชุมเพียงแค่เพื่อรับเบี้ยการประชุมวันละ300ปอนด์โดยที่เลดี้ซิซ่าบอกว่าเธอเคยเห็นกับตาว่าเพื่อนสมาชิกรีบเร่งเข้าไปแสดงตัวในที่ประชุมสภาเพียงเพื่อที่จะได้มามีข้ออ้างเพื่อรับเบี้ยประชุมได้ทั้งที่รถแท็กซี่จอดติดเครื่องรออยู่หน้าสภาได้ซ้ำโอ้โหนี่คือแบบว่ามาสภาพี่ก็ไปเช็คชื่อมาตอกบัตรซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกคนดังกล่าวเพียงเข้าไปเช็คชื่อเท่านั้นแต่ไม่ได้เข้าประชุมสภาจริงๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างมากนะฮะเลดี้ซูซ่ายืนว่ามีวุฒิสมาชิกจำนวนมากที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยเรียกร้องเอาผลประโยชน์เต็มที่จากการเป็นสมาชิกสภาคืออันนี้ของกิจเขาไม่ค่อยพัฒนาฮะเขายังต้องไปเช็คชื่อตอกบัตรแต่ของเรายื่นใบลาก็ได้ไม่ต้องมาแล้วก็คือ ใช่แต่คุณจะเต็มด้วยได้เงินเต็มด้วยแล้วก็ทำให้มันตรงๆไปเลยนะฮะส่วนพอลไทเลอร์เนี่ยสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเสรีประชาธิปไตยอังกฤษก็บอกว่าให้ความเห็นที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขาบอกวุฒิสภาเป็นบ้านพักคนชราที่วิเศษสุดสำหรับชาวลอนดอนลูกๆสามารถเอาพ่อแม่ที่ชรามาทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างดีแถมมีอาหารเลิศรสจากภาษีของประชาชนส่วนบรรดาวุฒิสมาชิกก็สามารถใช้เวลาช่วงบ่ายงีบหลับ
ตามห้องประชุมหรือห้องสมุดได้เหมือนกันการเป็นสวก็ไม่ได้ง่ายๆนะผมว่าใช่แต่ความที่เป็นบ้านพักคนชรานี่ก็มีการพูดกันเยอะในหลายประเทศนะครับนะฮะไม่ใช่เฉพาะไทยแล้วเขาเนี่ยมีบ้านพักคนชราถึง800คนเลยนะสวด้วยเหรอฮะคือเขาตั้งไปได้เรื่อยๆฮะแต่ว่าก็ยังไงล่ะฮะคือนี่แต่เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะสภาสูงใช่ไหมฮะใช่แต่ในเนื้อข่าวเนี้ยจริงๆแล้วเขาต้องการจะบอกว่ามันไม่ใช่มีทุกคนหรอกมันมีบางคนเท่านั้นที่ไม่ทำงานคนที่ตั้งใจไปทำงานก็มีเยอะแล้วแต่ว่าคืองี้บางส่วนมาจากการสืบสายสกุลขุนนางบางส่วนนายกแต่งตั้งเพื่อปูนบำเหน็จสสเกษียณอายุหรือสมาชิกอาวุโสของพรรคเนื่องจากสภาสูงมีรากฐานมาจากสภาขุนนางในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชก็800คนแต่ว่าแต่ว่าของกรีฑาเขาไม่มีหน้าที่จริงใจในการตรวจสอบกฎหมายและรัฐบาลใช่ไงใช่หน้ามันไม่ได้เยอะไงก็มันก็เป็นการต่อสู้ที่เขาคู่ห้าเขาไม่อยากมีอ่ะแต่ของไทยเนี่ยสวเนี่ยหน้ามันเพียบเลยไงใช่ไอประเด็นปัญหาคือว่าของเราไปให้อำนาจให้กับสภาสูงไว้เต็มที่เขากลัวนี่ไม่เชื่อมโยงประชาชนครับแล้วรายได้ดีด้วยเทียบเท่านี้ไม่รู้เทียบเท่าอังกฤษน่าลองเทียบดูนะฮะรายได้เนี่ยแสนกว่าเนี่ยเยอะนะฮะพันธุ์เบี้ยประชุมเขาอาจจะนี่ของเดือนจะกระจายมาแค่เบี้ยประชุมก็ได้ไงคุณเพื่อมีรายงานล่าสุดเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาครับว่าขณะนี้กระทรวงเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการเอาท์ไลน์การออกกฎใหม่ของทรัมป์โดยบอกว่าจะไปเข้มงวดกับเรื่องของผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนี่เป็นข่าวเมื่อสักครู่นี้เองก็คือพลเอกจอห์นเคลลี่เขาได้เคยได้สัมภาษณ์ประมาณสัก2วันที่แล้วว่ามันจะมีคำสั่งใหม่จากประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สู้คดีในศาลต่ออันเดิมละเขาจะมีคำสั่งใหม่ออกมาและจะร่างด้วยที่มีรายละเอียดมากกว่าเดิมเงื่อนไขจะชัดเจนเกี่ยวกับคนที่ถือกรีนการ์ดและการเดินทางมาจากประเทศอื่นโดยที่ถ้าเกิดมีได้รับสแตมป์วีซ่าถูกต้องแล้วเขาจะปล่อยให้เดินทางเข้าประเทศโดยที่เขาจะบล็อกโดยที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคอนดิชันมีเงื่อนไขอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าฉบับที่แล้วที่รีบร่างแล้วรีบออกคำสั่งมาแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วถึงเวลาศาลก็เด้งกลับมานะอันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าจริงแล้วงานที่ทรัมป์ทำอยู่เนี่ยถ้าลงรายละเอียดดีๆเนี่ยถึงเวลาเนี่ยขึ้นศาลก็ยังพอสู้คดีได้ครับแต่คราวที่แล้วเร่งรีบมากนะอันนี้แต่ว่าคนที่รับผิดชอบก็คือจอห์นเคลลี่จอห์นเคลลี่เขาบอกเคลลี่เนี่ยจะมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าคุณจะไปดูถึงเอกสารและถ้าเกิดใครก็ตามที่เข้าเมืองมาเอกสารไม่ครบจะใช้วิธีการใช่ไหมว่าการออกประเทศออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วนแต่ว่าเขาก็สงวนสิทธิ์กันอยู่แล้วนะปกติเขาก็ส่งคนกลับได้ทันทีแต่ว่าหลักๆมันคือรายละเอียดด้านกฎหมายของคำประกาศมันจะต้องเยอะกว่าเก่ามันต้องยาวกว่าเดิมแต่อันนี้ไม่ได้แค่7ประเทศใช่ไหมฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะออกมา7ประเทศเหมือนเดิมหรือเปล่าไงแต่ว่าทรัมป์บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคำสั่งใหม่คือใช่ในกลุ่มกว่าเดิมเพราะในข่าวอันนี้มันจะไม่ใช่พูดถึงชาวมุสลิม7ประเทศแต่กำลังพูดถึงคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งเหมือนกันที่ทรัมป์เนี่ย เคยใช้ในการหาเสียงแต่ว่าคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่ารอบที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีเซ็นไปอย่างเงี้ยแล้วถูกศาลเด้งกลับมาอย่างเงี้ยมันถือว่าเสียหน้าอย่างมากนะคือถ้าเป็นประธานาธิบดีปกติเนี่ยเขาแบบอับอายขายหน้าไปแล้วถ้าเป็นบางประเทศอาจจะม็อบไปแล้วมันเฟลแล้วอะเฟลแต่ว่าสำหรับทรัมป์ก็ร่างใหม่แล้วก็ส่งไปลองดูต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนตั้งคำถามว่านี่คือผ่านทรัมป์ไปแค่เดือนเดียวอีก40กว่าเดือนที่คุณได้อยู่กับทรัมป์จะเอาไงกันต่อครับก็เนี่ยฮะก็ดีก็เป็นคำถามที่สร้างสรรค์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีใครมีคำตอบไงตอนนี้ดูว่าจะพลาดจังๆเมื่อไหร่ครับแต่น่าจะเข้าใกล้เป็นประธานาธิบดีที่โดนถอดถอนอ่ะมากที่สุดจะโดนไม่จะไม่ได้โดนแบบคลินตันไงอันนี้จะไม่ได้โดนแบบเดียวกับคลินตันอันนี้จะโดนในแง่ของเงื่อนไขทางการบริหารเลยแหละครับส่วนวันพุธนี้นะครับอาจารย์ส.ศิวรักษ์จะเดินทางไปยื่นประกันตัวไผ่ดาวดินครับนะฮะที่ถูกคุมขังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ตกลงส.ศิวรักษ์เนี่ยช่วยเผาเนี่ยไผ่ดาวดินแต่ว่าไม่ช่วยพระธรรมชโยคือเรื่องพระธรรมชโยเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีแต่ว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าไม่เอาระบบทักษิณคล้ายๆกันนะฮะนี่ก็ว่าพรุ่งนี้จะมีนักชาติอีกหลายท่านด้วยนะฮะไปครับแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่าครบรอบ7วันของการประกาศใช้มาตรา44ให้ธรรมกายเป็นเขตควบคุมพิเศษนะครับจะดูว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรเพราะว่าคำถามที่เกิดขึ้นก็ว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือไม่หลังจากที่มีพระรูปหนึ่งออกมาบอกว่าไปตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาแล้วอาจารย์พิษมีสอนคอร์สใหม่ที่จุฬาได้เลย how to create conflictยังไงสร้างความขัดแย้งอย่างไรเขามีแต่แบบ conflict resolution อันนี้วิชาส่วนใหญ่ก็สอนการลดความขัดแย้งวิชาใหม่คือ
สร้างความขัดแย้งยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คงต้องคอยติดตาม2ประเด็นนี้นะครับเพราะเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงจับตาอยู่นะครับเพราะว่าฐานหินก็คงเงียบไปแล้วล่ะครับก็คงจะเหลือแต่แต่ฐานหินอย่าลืมนะฮะวันนี้เขาย้ำหลายทีว่าเป็นฐานหินกระบี่นะผมไม่รู้ว่าเทพาเป็นยังไงอ๋ออ๋อนี่เฉพาะกระบี่เหรอเขามาประท้วงเนี่ยเขามาพร้อมกันนะเทพาด้วยแต่นี่คำแถลงอะไรต่างๆมีแต่กระบี่ครับต้องดูว่าเดี๋ยวความชัดเจนเดี๋ยวคงจะมีครับทั้งหมดคือรายการ Tonight Thailand ในคืนวันนี้นะครับเรา4คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ